بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10เท่าไหร่วันที่13 13พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่14ค่ำของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นค่ำของ15เดือนชะอ์บานซึ่งผมเองก็ปวดหัวเหมือนกันคือหลังจากเข้าเดือนชะอ์บานไปหลายวันแล้วบางประเทศก็ประกาศว่าเข้าชะอ์บานก่อนเราหนึ่งวันโดยที่ตรวจสอบไปยังประเทศนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นเดือนสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าเอาการคำนวณของปฏิทินอุมมุลกุรอเขาก็เลยเข้าชะอ์บานก่อนเราเนี่ยหนึ่งวันวันนี้ก็ตกเป็นวันที่14ของเขาคำเนี้ยมืดลงหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นวันที่15ของเดือนชะอ์บานซึ่งเราเองก็เดี๋ยวจะได้พูดนิดนึงว่านิสฟูชะอ์บานเป็นยังไงอะไรทำได้อะไรไม่มีตัวบทหลักฐานก็จะเรียนให้พี่น้องทราบ มันก็แปลกแปลกตรงที่ว่าเป็นประเทศที่เรียกร้องให้มีการดูเดือนแต่ในประเทศของตนเองไม่มีการดูเดือนแล้วก็ยึดเอาการคำนวณพอยึดเอาการคำนวณปั๊บเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยก็ตรวจสอบการเห็นเดือนของต่างประเทศทั้งหมดปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเดือนมันก็ต้องประกาศเดือนรอญับว่ามี30วันแล้วก็เข้าชาบานหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะยึดถือหลักในการดูเดือนไอจะดูเดือนเฉพาะในประเทศหรือดูต่างประเทศอันนี้ก็มีทัศนะที่แตกต่างกันเราก็ยังอย่าไปเอาเป็นเอาตายตรงนั้นนะเอาทัศนะหนึ่งก็คือได้ดูเดือนได้เฝ้าการดูเดือนก็แล้วกันเท่านั้นแหละอาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะว่าผมนำเสนอในเรื่องของศาสนามาโดยตลอดว่าเรื่องของความแตกต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องปีกย่อยเนี่ยอย่าเป็นเหตุให้เราจะต้องมีความขัดแย้งกันในหมู่ของพวกเราวันนี้ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องจงแข่งขันกันในการทำความดีเถิดเพราะเห็นว่าเดือนรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้ววางแผนทำความดีอะไรกันบ้างมาพูดกันเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็การเข้าเดือนออกเดือนของรอมฎอนเนี่ยก็จะมีข้อขัดแย้งกันแบบนี้เกือบทุกปีใครจะให้น้ำหนักไปอย่างไรก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องร่วมศาสนาของเราเท่านั้นเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเข้าเดือนออกเดือนที่มีความแตกต่างกันแล้วในยุคของเรามันก็จะต้องมีความแตกต่างอย่างเนี้ย
และยุคต่อจากเราไปมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเนี้ยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และในความแตกต่างกันเนี่ยเป็นบททดสอบบททดสอบทดสอบอะไรบ้างพี่น้องทดสอบว่า1เราเนี่ยจะให้อภัยกับพี่น้องของเราหรือเปล่า2เราจะอดทนกับพี่น้องของเราหรือเปล่า3เราจะให้เกียรติกับพี่น้องของเราหรือเปล่า4เราจะพูดจาไพเราะพูดจาให้เกียรติกับพี่น้องของเราหรือเปล่า5เรายังคงความเป็นพี่น้องของเราหรือเปล่าโอ้โหทดสอบหลาย10ข้อเลยทีเดียวบางทีเราก็เอาหูกลมอย่างเดียวเรื่องอภัยไม่มีเรื่องซอบัตไม่มีเรื่องให้เกียรติไม่มีเรื่องความเป็นพี่น้องไม่มีเรื่องเยี่ยมเยียนไม่มีเรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลไม่มีมันก็เลยไปกันใหญ่ไงแตกแยกกันไปใหญ่เลยเราจะไม่ไปจมปลักอยู่กับเรื่องของข้อขัดแย้งตรงนั้นใครจะให้น้ำหนักยังไงก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมถือว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าบัญญัติของศาสนาอิสลามกันทั้งคู่เพราะมันมีประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วว่าท่านนบีเนี่ยชมเชยทั้งคู่ทั้งที่ปฏิบัติแตกต่างกันชมเชยทั้งคู่ว่ายังไงก็ยังยึดหลักบางคนก็ยึดตัวบทหลักฐานอันนี้บางคนก็ตัวบทหลักฐานอันนี้แล้วก็ยึดหลักที่มันยังอยู่ในกรอบของหะดีษอยู่ในกรอบของบัญญัติอิสลามนบีชมเชยทั้งคู่นะเราก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงนี่เราจะไม่เอาเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องใหญ่แต่เราจะเอาเรื่องของการที่จิตใจของเราจงสวมวิญญาณของการแข่งขันกันสู่ความดีให้มากในเดือนรอมฎอนนี้พี่น้องวางแผนหรือยังรอมฎอนนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างที่มันเป็นเดือนแห่งพิเศษเดือนที่อัลลอฮ์กำหนดว่า1คืนในเดือนนั้นดีกว่า1,000เดือนนะ1เดือนในพันในเดือนในเดือน1วันเนี่ย1คืนในเดือนรอมฎอนดีกว่า1,000เดือนซึ่งผลบุญมากมายเหลือเกินแล้วการทำความดีในเดือนรอมฎอนนี้พิเศษผลตอบแทนเนี่ยพิเศษมากกว่าการทำความดีในเดือนอื่นเราเตรียมตัวหรือยังพี่น้องเราอยู่ในเดือนชาบานแล้ววันนี้วันที่13แล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่16วันหรือ15วันเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วในรอมฎอนเนี่ยเดือนชะบานเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมวอร์มสำหรับร่างกายที่จะเข้าไปสู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวอร์มร่างกายด้วยการถือศีลอดมากเหลือเกินในเดือนนี้นี่เดือนชาบานท่านนบีถือศีลอดมากเหลือเกินท่านโฆษกเมื่อสักครู่นี้คุยกันว่าเข้าชาบานมาเกือบครึ่งเดือนแล้วไม่ได้สักวันอันนึงมาจากอ่อนเปี้ยเพียแรงทั้งที่เมื่อก่อนได้รู้ไหมท่านน่ะได้ท่านน่ะได้เพราะมีหะดีษระบุเอาไว้นะครับว่าใครที่อัลลอฮ์ให้ป่วยไอ้ตอนไม่ป่วยเขาทำเลยอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้ป่วยสาเหตุที่ป่วยแล้วทำไม่ได้ไอ้ที่เคยทำมาเนี่ยโดนบัญญัติไม่หมดเลยโดนบันทึกไม่หมดเลยได้หมดเลยเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยใครถือศีลอดชาบานกี่วันก็ตามแต่มาปีนี้มันแย่ป่วยถือไม่ไหวได้หมดเลยเท่าๆกับปีที่แล้วที่ได้ถือในเดือนชาบานเพราะอัลลอฮ์ให้ป่วยไงในเมื่ออัลลอฮ์ให้ป่วยอัลลอฮ์ก็ให้รางวัลใครที่เคยทำความดีไอ้ตอนที่ยังดีอยู่นี่นะสาเหตุจากการป่วยแล้วทำไม่ไหวอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญแก่เขาเหมือนกับเขาได้ทำความดีตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวย่อได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กุรอานอายะห์หนึ่งบอกว่าฟัสตะบิคุลคอยรอตสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีเรื่องพิเศษพิเศษมันจะมีเดือนพิเศษมันจะมีวันพิเศษแล้วเราก็พยายามวางแผนในช่วงนั้นๆเนี่ยที่มันกำลังจะมาถึงเราเนี่ยวางแผนทำอะไรที่เป็นคุณงามความดี
รู้ก็ทั้งรู้แหละทุกปีเดี๋ยวมีการถกเถียงกันเรื่องเข้าเดือนออกเดือนเรื่องเดือนอันนั้นจะดีกว่าอันนั้นหยุดพอเข้าแล้วปั๊บนี่นะหยุดใครจะให้น้ำหนักยังไงนี่หยุดจงยึดถือณจุดนั้นมุ่งมั่นกันไปสู่คุณงามความดีมันดีที่สุดทำแบบนี้บางกลุ่มเนี่ยบอกตรงๆหน้าอัปยศมากเถียงกันเรื่องเนี้ยตั้งแต่เข้ารอมฎอนไปจนกระทั่งถึงสิ้นรอมฎอนไอ้ตอนสิ้นรอมฎอนก็เถียงกันอีกเลยเดือนรอมฎอนทั้งเดือนไม่ได้ทำอะไรนั่งเถียงกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ออกบรรยายตามเวทีต่างๆมือถือไมค์ไฟส่งหน้าชี้ด่าคนนั้นคนนี้ที่ปฏิบัติตัวแตกต่างกันเป็นเรื่องที่ไม่เอาไหนนะพี่น้องจึงอยากจะให้พี่น้องได้สวมวิญญาณตรงนี้ดีกว่าว่ากุรอานกำชับว่าฟัสตะบิกุลคอยรอดในสุรอัลบากรออายะที่148และในสุรที่61อายะนะครับอายะที่61สุรอัลมุมินูนอูลาอิกะยุซาริอูนฟิลคอยรอดบรรดาคนเหล่านี้หมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดาผู้บริจาคบรรดาผู้ที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์คนเหล่านี้จะรีบรุดกันไปสู่คุณงามความดีลักษณะตรงนี้บรรดาอุลามะอธิบายว่าผู้ที่รีบรุดกันไปสู่คุณงามความดีในวันกิยามะก็คือผู้ที่รีบรุดไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยนะพี่น้องก็เดินกันไปอย่างนี้แหละแต่สังเกตนะในวันนั้นตัวย่อเนี่ยอาจจะไปถึงสวรรค์ก่อนผมก็เป็นได้เพราะในชีวิตดุนยาเนี่ยรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเร็วกว่าผมพี่น้องบางคนเนี่ยจะไปถึงสวรรค์เนี่ยอาจจะไปเหมือนกันแหละแต่ไปถึงช้าแล้วบางทีก็จะต้องยืนรออยู่ที่ทุ่งมะชัรสถานที่โล่งไม่มีร่มเงาไม่มีต้นไม้ไม่มีสัญลักษณ์อะไรทั้งสิ้นเป็นสถานที่ราบเรียบเราจะยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่ความชิดของมันเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าเหมือนกับเราเอาธนูเนี่ยใส่ไว้ในกระบอกกอไผ่แน่นอย่างนั้นละแน่นตึ๊บอย่างนั้นเนี่ยแล้วบางคนเหงื่อมันก็ไหลมาถึงแล้วท่วมที่หัวเข่าบางคนก็ท่วมมาถึงเอวมาถึงหน้าอกบางคนเหงื่อท่วมหัวแต่อย่าถามผมนะแล้วสำลักน้ำจะไม่ตายหรือมันไม่ตายอีกแล้วณจุดนั้นไม่ตายแล้วบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเป็นพันปีนะฮะดิสบอกว่าหิวเนี่ยไม่ต้องห่วงเราก็เป็นยังไงเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยอยากจะยืนใช้เวลาน้อยใช่ไหมพยายามที่จะรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเพราะผู้ที่รีบรุดไปสู่คุณงามความดีเนี่ยก็จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เวลาที่รอตรงนั้นเนี่ยนบีบอกว่าความนานของมันเหมือนกับการละหมาดสุนัตสองรอกอัตความรู้สึกนะส่วนคนธรรมดาก็จะอยู่ข้างนอกเป็นพันปีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพี่น้องถือบวชวันหนึ่งเนี่ยหิวไหมว่าดิหิวใครว่าไม่หิวเนี่ยไม่จริงเนี่ยมันก็มีแหละหิวนะผมเนี่ยลองนะตอนอยู่ที่ปากีสถานเพราะเรียนเรื่องอัลวิซอลคือการถือสิทธิ์ติดต่อกันหลายวันรู้ไหมท่านนบีเองเนี่ยเคยถือสิทธิ์ติดต่อกัน10กว่าวันไม่กินอะไรเลยนะไม่แก้เลย10กว่าวันซอฮาบะเห็นนบีทำอย่างนี้ปุ๊บเอาบ้างพอก้าวเข้าวันที่3เนี่ยคือ2วันเต็มๆแล้วนะก้าวเข้าวันที่3ซุบฮ์วันที่3ปั๊บนี่ออกมานอกนี่ล้มพอท่านนบีรู้ข่าวท่านนบีก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะใครก็ตามแต่ที่จะถือสิทธิ์ติดต่อกันให้ถือแบบนี้ถ้ามีกำลังนะถือตั้งแต่ซาฮูดไปยังซาฮูดอีกวันหนึ่งเช่นถือตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมตีสี่อีกวันหนึ่งให้แรงให้แก่24ชั่วโมงแค่นั้นพอวีซอนแปลว่าการติดต่อให้ถือสิ้นอดติดต่อกันแค่นั้นพอมากกว่านั้นไม่ได้เพราะอย่ามาเอาแบบอย่างฉันนะท่านนบีบอกว่าเพราะฉันเนี่ยยังคงได้รับอาหารได้รับน้ำจากมาลาอิกะฮ์ที่มาหยอดให้ฉันจึงสามารถอดอาหารได้เป็น10วันแค่10วันผมนี่ก็เคยลองพี่น้องอยากจะวีซ้อนสักทีดิพี่น้องรู้ไหม4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยมันนอนไม่หลับ คือจะละสิ้นอดมันก็ประมาณ6:30ใช่ไหมประมาณไม่เกินทุ่มอ่ะใช่ไหมที่ปากีเหมือนกันก็ลองถือไปได้4:30นึงไงก็มันก็ไม่หลับยังไงเที่ยงคืนต้องแก่แล้วมันก็น่าดูมันก็หิวในความหิวตรงนี้เนี่ยพี่น้อง
เราได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยนะพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรุดกันไปสู่คุณงามความดีพอเข้ารอมฎอนปั๊บอะไรที่อยากจะทำเนี่ยให้รีบทำทันทีพี่น้องเพราะถ้าอยากจะทำความดีสมมติว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยความประเสริฐของมันตั้งแต่วันแรกไปถึงวันสุดท้ายแหละและประเสริฐพิเศษสุดหนักที่สุดก็คือช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนคืนที่เป็นเลขขี้ที่จะมีคืนเลยละตุนกอดตรงนั้นพิเศษที่สุดแล้วก็มันพิเศษทุกคืนแหละตั้งแต่เข้ารอมฎอนไปจนกระทั่งถึงออกรอมฎอนถึงสิ้นรอมฎอนเนี่ยถ้าคิดว่าอยากจะทำอะไรก็ตามแต่เข้าแล้วปั๊บนี่นะอยากจะซดก็เอาเลยอยากจะทำอะไรพิเศษพิเศษอยากจะอ่านกุรอานเอาเลยอย่าพอรอมาเฮ้ยเพิ่งจะอยู่ต้นเดือนรอมฎอนเองเดี๋ยวก็ได้ไอ้คำว่าเดี๋ยวก็ได้นี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องของเราหรือทำให้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถทำความดีตรงนั้นได้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบจึงบอกอย่างนี้นะครับว่ามินัลอุกูวะอัลลาตุอัคิรอามาลัลยอมอิลัลกอดถือว่าเป็นความแข็งแข็งเข้มแข็งทางอีมานนี่มากๆเลยคนที่สามารถคิดจะทำอะไรปั๊บลงมือทำวันนี้ลงมือทำเดี๋ยวนี้จะไม่ประวิงไปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้อย่าทำอย่างนั้นพอเข้ารอมฎอนปั๊บพี่น้องไอ้ตรงนั้นมันกำลังอะไรนะมันกำลังสู่ซามันกำลังขมักขม้นมันกำลังแข็งแรงคิดจะทำอะไรก็ตามแต่เอาเลยอยากจะอ่านกุรอานอ่านในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วมันก็จะไปป้อแป้ท้ายๆจะไปป้อแป้ท้ายๆท่านนบีจังบอกว่าท้ายๆนี่แหละมันจะมีอยู่คืนนึงคืนเลยละตุลกอดก็ต้องสู้กันอีกตรงนั้นน่ะแรกๆเนี่ยบางทีเนี่ยผมอ่ะ3ยุสพอตอนนั้นมันกำลังแข็งแรงกำลังนั้นพอไปได้สัก10วันเท่านั้นแหละครึ่งยุสแล้วเนี่ยมันก็จะมีป้อแป้ไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครหรอกที่จะสามารถที่จะคงอยู่นอกจากน้อยคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้กับเขาดังนั้นเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยพี่น้องหนึ่งขอให้วางแผนในสิ่งที่เรียกว่าความดีให้รัดกุมเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เวลาจะทำดีแล้วไม่สนใจในการที่จะวางแผนอันเนี้ยเราจะแพ้นัฟซูตัวเองเราจะแพ้การหลอกล่อของชัยฏอนนะครับซึ่งในขณะที่เราอยากจะทำดีอะไรก็ตามแต่พยายามบอกตัวเองว่าให้ทำเดี๋ยวนี้ผมดูตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ดูตัวอย่างของบรรดาตาบีอีนที่เขาแนะนำกันนี่นะมีคนหนึ่งชื่ออบูอิสฮากเป็นตาบีอีนคนหนึ่งได้กล่าวนะครับในตอนป่วยเพราะมีคนไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมกับลูกศิษย์แกนั่นแหละพอไปเยี่ยมเสร็จปั๊บลูกศิษย์ก็บอกว่าโอ้อาจารย์โอเชคโอ้อาจารย์เอาซินาสั่งเสียเราหน่อยสิอยากจะให้เราทำอะไรกอละอันซัตตุกุมซาฟาฉันขอเตือนท่านนะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคของชีวิตมนุษย์เรื่องใหญ่ที่สุดคือเซาฟาเดี๋ยวจะทำแต่บอกว่าเดี๋ยวจะทำเนี่ยเป็นอุปสรรคของการทำความดีมันเป็นตัวทำลายล้างในการทำความดีไอ้คำว่าเดี๋ยวจะทำปั๊บนี่นะเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะทำเราก็ไม่รู้ยิ่งถ้าเกิดว่ากำลังนอนดูโทรทัศน์อยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเสร็จอันนี้จบปั๊บก็มีหมดใช่ไหมเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็ดูเพลินไปเรื่อยในที่สุดก็จะเกิดการขี้เกียจพอขี้เกียจปั๊บทำความดีตรงนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกอยากจะทำดีอะไรปั๊บเนี่ยพยายามรีบรุดไปสู่ตรงนั้นและพอได้ทำความดีปั๊บขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปข้าพระองค์อยากที่จะให้พระองค์เมตตาให้ข้าพระองค์ทำความดีอีกต้องทำแบบนี้พี่น้องถ้าไม่ทำแบบนี้นะความขี้เกียจมันจะมามีอะไรอีกความขี้เกียจไอ้คำว่าเดี๋ยวก่อนมันจะมาอาจจะเจ็บป่วยอาจจะมึนหัวอาจจะงานยุ่งอาจจะทะเลาะกับเมียอาจจะโต้เถียงกับเพื่อนอาจจะติดพันดูมวยดูบอลดูวอลเล่ดูภาพยนตร์หรือมีงานด่วนเข้ามาหรือเขาเรียกประชุมด่วนก็ไม่ได้ทำแล้วในสิ่งที่เป็นความดีท่านนบีจึงบอกว่าเมื่อความดีที่มันผุดขึ้นมาในจิตสำนึกของเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บถ้ามีโอกาสทำนั้นทำทันที
อย่าไปประวิงเวลาเพราะการประวิงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสทำความดีเป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ดึงจิตสำนึกของเราเนี่ยมาสู่ความคิดในการทำความดีพอดึงจิตสำนึกมาแล้วปั๊บพยายามรีบรุดตรงนั้นเป็นเนี่ยมัดแล้วเราจะยอมรับเนี่ยมัดหรือเปล่าถ้ายอมรับเนี่ยมัดก็คือลุกขึ้นแล้วก็ทำความดีตรงนั้นท่านฮัสซันอัลบาซารีเป็นอุลามะใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในตาบีอีนยุคตาบีอีนก็คือยุคที่ทันซอฮาบะห์แต่ไม่ทันนบีท่านบอกว่าอียะกะวัตตัสวีฟท่านจงจำเอาไว้นะที่จะต้องระมัดระวังคำว่าเดี๋ยวก่อนฟะอินนะกะบิยามิกะวะลัสตะบิกอดิกะแท้จริงท่านเนี่ยสำหรับวันนี้เป็นของท่านพรุ่งนี้จะเป็นของท่านหรือเปล่านั้นไม่รู้ท่านจึงบอกว่าขอเตือนนะขอเตือนว่าเซาฟะอามันเซาฟะอุซอลลีเซาฟะซูมฉันจะทำฉันจะละหมาดฉันจะถือบวชฉันจะเนี่ยระวังเอาไว้ให้ดีแล้วมันก็จะมีนิสัยแบบนี้เรื่อยไปพอติดนิสัยแล้วปั๊บเนี่ยจะคิดทำความดีอะไรก็ตามแต่มันจะยากลำบากเพราะนั้นทำให้เป็นอุปนิสัยเลยนึกขึ้นอยากจะทำความดีอะไรก็ตามแต่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรุดไปสู่คุณงามความดีตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้ทำความดีให้สำเร็จอุลามะบอกว่าพอมีอุปนิสัยตรงนี้อยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยยังไงคนคนนี้ก็จะมีความสุขวันนี้เราทวนอายะห์กุรอานสักอายะห์หนึ่งที่เคยบอกกับพี่น้องไปหลายหนแล้วในซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่97เป็นอายะห์เดียวที่อัลลอฮ์สัญญาว่าทำแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตดุนยานี่อันเนี้ยที่เราหาทำมาหากินกันที่พวกเราค้าขายกันที่พวกเราเรียนหนังสือที่พวกเราขนขวายอะไรกันอย่างมากมายแม้กระทั่งมานั่งเรียนตรงเนี้ยสิ่งประสงค์อย่างหนึ่งของพวกเราก็คืออยากจะมีความสุขในโลกดุนยานี้และก็อยากจะมีความสุขในโลกอาคิเราะห์เป้าใหญ่เลยนะครับ2อย่างนะความสุขโลกดุนยาความสุขในโลกอาคิเราะห์ดุอาใหญ่ที่สุดที่นบีขอมากที่สุดก็คือร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะโออัลเลาะห์ได้โปรดประทานความดีในที่นี้ไม่ถึงชีวิตที่มีความสุขในโลกดุนยาและชีวิตที่มีความสุขในโลกอาคิเราะห์ความดีในโลกอาคิเราะห์เราต้องการ2อย่างเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราเพราะนั้นในดุนยานี้นะฟังเอาไว้ให้ดีว่าอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีอายะเดียวอายะอื่นไม่ได้บอกเราเลยว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขมีอายะนี้อายะเดียวในซูเราะตุนนะห์และอายะที่97มันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ใครก็ตามแต่ที่ทำความดีจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ดีทั้งชายทั้งหญิงนะที่ทำความดีในสภาพที่เขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ถวายต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีอะไรที่อยู่แอบแฝงเลยเดี๋ยวจะคุยนิดนึงตรงนี้ในฐานะที่เราจะต้องปฏิบัติตัวของการรีบเร่งไปสู่คุณงามความดีแล้วมันจะมีอะไรอยู่นิดหนึ่งที่ฟาวคือใช้ไม่ได้ฟาวคืออัลลอฮ์ไม่รับฟาวคือมันไม่มีผลอะไรกลายเป็นหุยผงธุลีที่ปิวว่อนในอากาศไม่มีความดีอะไรเลยไอ้ตัวฟาวเนี่ยมันมีอยู่ระวังเอาไอ้ปุ่มเนี่ยใครก็ตามแต่จะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ทำความดีโดยเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ถวายต่ออัลลอฮ์ 100% อัลลอฮ์สัญญานะฟะละนุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะลามตัวนี้ลามก็ลามเตากีดลามตะกีดขอโทษดิลามตะกีดก็คือเป็นอักษรยืนยันอย่างแน่นอนเราแปลว่าดังนั้นแน่นอนยิ่งเราจะให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่มีความสุขอัลลอฮ์สัญญานะโดยแน่นอนยิ่งเป็นตัวย้ำเป็นตัวยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะให้ชีวิตของเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดว่าเราทุ่มเทสู่คุณงามความดีแข่งขันไปสู่คุณงามความดีเราจะพบว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่สงบสุขจริงๆชีวิตจะมีความสุขมากๆ
ที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทีนี้มันก็มีอยู่ตัวหนึ่งเวลาทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังสิ่งที่จะทำให้ความดีเนี่ยมันถูกทำลายลงอย่างราบคาบไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คืออริยะโอ้อวดโอ้อวดในการโอ้อวดเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นข้อปีกย่อยลงมาอีกเช่นรู้สึกสุขใจที่มีคนเห็นนี่ก็อวดฮีฉันไม่ได้อวดไม่ได้อวดแต่ว่าเวลาคนเห็นปั๊บยิ่งคนเห็นเยอะๆปั๊บแหมรู้สึกดีใจรู้สึกประทับใจนั่นแหละอวดแล้วอุลามะพูดอธิบายเอาไว้นะครับว่าการโอ้อวดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายความดีเหมือนกับการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เหมือนกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แน่นอนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมแต่ยังเป็นมุมินอยู่นี่แหละแต่ทำความดีอะไรๆไปแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่รับเลยเพราะมันมีอะไรนะมีตัวทำลายตัวฟาวตรงนี้คือโอ้อวดจะอวดมากอวดน้อยไม่ใช่ประเด็นถ้ามันมีอวดแล้วปั๊บเนี่ยความดีที่ทำไปอัลลอฮ์ไม่รับเลยแม้แต่น้อยผมเคยได้ยินข้อตีบคนกล่าวคุตบะของประเทศอียิปต์เนี่ยเขายกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างเขาบอกคนคนนี้เป็นอิหม่ามนำละหมาดเป็นมา50กว่าปีตายตอนอายุ75แปลว่า25ตอนอายุ25ได้เป็นอิหม่ามแล้วอ่านเพราะมากอ่านจนกระทั่งบางมัสยิดเนี่ยนะเขายุบนะเขาไม่ละหมาดที่มัสยิดนั้นต้องเฮกันมาละหมาดที่มัสยิดนี่แต่ปรากฏว่าใกล้ๆจะตายเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้โอ้น่าแปลกนะคนนับหน้าถือตาคนชื่นชมอิหม่ามคนนี้เวลาอ่านแล้วพอถึงอายะที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยร้องไห้ไอ้คนข้างหลังนี่ก็ร้องไห้ไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้นะครับว่าเพราะเขารู้สึกชื่นชมตัวเองรู้สึกดีใจเหลือเกินสังเกตดูเวลาคนมาละหมาดเยอะๆเนี่ยไอ้นี่จะอ่านโอ้โหเอื้อนเนี่ยเอื้อนเพราะมากเสียงเพราะเสียงเขาไพเราะอย่างมากอ่านเสียงเพราะอย่างมากเลยเขาวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการอ่านกุรอานเป็นอิหม่ามมา50ปีเนี่ยโอ้อวดเขาก็พูดให้เกิดแง่คิดนะลองคิดดูนะคนเรานะอ่านกุรอานเนี่ยอักษรเดียวได้กี่เท่า10เท่าของความดีบิสมิลลาห์เนี่ยบาซีนมีมอลิฟลามลามฮาบิสมิลลาห์แค่เนี้ยได้ทั้งหมด7ตัว7อักษร70เท่าแต่คนคนเนี้ยนะทุกรอมฎอนก็ต้องอ่าน1จบเพราะอะไรเขาอ่านคือละยุสแล้วอ่าน5เวลาล่ะแล้วอ่านตะฮัจญุดล่ะแล้วอ่านในงานล่ะแล้วสอนคนนี่ล่ะประจำวันลูกศิษย์ลูกหามาเรียนแกเนี่ยเยอะไปเป็นนักกอรีด้วยอ่านกุรอานเพาะมากๆอ่าน50ปีเนี่ยไม่ได้ดอไม่ได้ผลตอบแทนแม้แต่ฮูรุฟเดียวอัลลอฮ์น่ากลัวมากไม่ได้ผลตอบแทนแม้แต่ฮุรุฟเดียวเพราะถ้าเขามีโอ้อวดตัวเนี้ยแปลว่าทุ่มเททำความดีใจเนี่ยกระหยิ่มคิดว่าหน้าที่จะเป็นความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาจะได้ให้ผลตอบแทนแก่เขาอย่างมากมายและท่านนบีก็ชื่นชมด้วยนะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนเรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานนี่คนคนนี้อยู่ในชีวิตแบบนี้เรียนกุรอานสอนกุรอานอ่านกุรอานอ่านกุรอานอย่างมากเหลือเกินอัลลอฮ์เป็นฮาฟิซด้วยแต่ว่าถ้ามันมีโอ้อวดอยู่ในนั้นเนี่ยตลอดการอ่านของเขาไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ฮุรุฟเดียว50ปีแม้แต่ฮุรุฟเดียวคิดให้มากนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคุณงามความดีนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มีการโอ้อวดอยู่ในการทำงานที่เป็นความดีของเราซึ่งโอ้อวดเนี่ยในหลักการอิสลามถือว่าเป็นชิริกเบาบาง
ชิริกนี้ไม่ได้สิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมแต่น่าสมเพชมากๆอัปยศยิ่งสำหรับชีวิตที่อยู่กับการทำชิริกแบบเบาบางที่เรียกว่าโอ้อวดมีอยู่หะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิมาฮุวะอัคฟุอะลัยกุมอินดีมินัลมะซีฮิดดัจจาลเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดกลัวที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านมากยิ่งกว่าการกลัวของฉันที่พวกท่านที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับอันตรายจากดัจจาลดัจจาลเวลามันมาเนี่ยโอ้โหมุสลิมานี่ฟังให้ดีนะต้องสั่งเสียบรรดาลูกๆและหลานเอาไว้ให้ดีนะดัจจาลเนี่ยเวลามันมาปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ในมุสลิมที่ปฏิบัติตามมันคือสตรีอันนี้หะดีษนบีบอกเอาไว้สตรีเพราะสตรีนั้นจิตใจมันจะอ่อนไหวมากกว่าผู้ชายดังนั้นด้วยเหตุนี้และอัลลอฮ์จึงกำชับนะว่าให้ท่านนบีมากำหนดบทบัญญัตินะก็ว่าผู้ชายเป็นพยานเนี่ยผู้ชาย1คนต่อผู้หญิง2คนเพราะผู้หญิงจะมีความอ่อนไหวเนี่ยมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะอ่อนไหวสิเพราะว่าดัจจาลเนี่ยเวลามันมาหลอกล่อเนี่ยโอ้โหคารมคมคายความสามารถพิเศษของมันแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรก็ตามแต่นี่ก็เคลิ้มผู้หญิงเนี่ยบางทีถูกผู้ชายชมเชยหน่อยเนี่ยมักจะหลงไหลถ้าหากว่ามันไม่มีอีหม่านที่มั่นคงว่าโอ้เธอขาดเธอเลยฉันจะอยู่ได้ยังไงตอนนี้ก็หายใจขัดๆอยู่เธอคือลมหายใจของฉันไอ้นุ่นก็อ่านลายแล้วโอ้โหเคิ้มนี่คือสตรีนะที่เล่นลายๆทั้งหลายนี่ฟังเอาไว้อายุ50 60เนี่ยหย่ากันมาแล้วนะยิงกันมาแล้วก็มีเล่นลายดัจญาลมาบอกว่าเอาไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเราปลูกข้าวกันในกี่เดือนเร็วที่สุดตอนเนี้ย3เดือนเป็นอย่างต่ํา3เดือนมันบอกมันชั่วโมงเดียวเอาข้าวจุ่มลงไปในดินแฉะแล้วมันก็จะขึ้นออกมาเลยชั่วโมงเดียวเกี่ยวได้เลยโอ้โหผู้หญิงนี่จะเชื่อถือมันทันทีสั่งให้ฝนตกได้สั่งให้พายุเกิดขึ้นได้สั่งให้ไอ้ทรัพย์สินนี่ที่อยู่ที่ฝังอยู่ในใต้ดินเนี่ยที่มันอยู่ในใต้ดินที่เราขุดหาแร่ทองคำอยู่ใต้ดินเนี่ยให้มันลอยออกมาจากแผ่นดินแล้วก็ลอยตามมันไปยังทุกที่ทุกทางเหมือนกับมันเนี่ยเป็นหัวหน้าผึ้งแล้วก็ไอ้เสียบสินต่างๆน่ะลอยเป็นกองเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วลอยตามมันไปมันสามารถทำได้ผู้หญิงก็จะเชื่อดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยถ้าหาว่าผู้ชายที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ที่เข้าเรียนรู้ถึงอันตรายของดัจญาลเรียนรู้ถึงอันตรายความโสมมความน่ากลัวของมันเนี่ยผู้ชายก็จะกลับมาจับภรรยาเนี่ยล่ามมัดเอาไว้ขังไว้ในห้องเธออย่าออกไปไหนแล้วเธอเนี่ยเป็นประเภทผู้หญิงยังมีอีมานอ่อนๆด้วยแล้วก็เคลิ้มตามดัจญาลแล้วก็จะไปเชื่อถือเพราะท่านนบีบอกว่าในหะดีษนะผู้ที่จะปฏิบัติตามมันกลุ่มใหญ่ที่สุดคือพวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียนที่หันไปสมทบกับยิวเพราะในขณะที่ท่านนบีอีซาลงมาเนี่ยดัจญาลยังไม่ตายนะนบีอีซาลงมาแล้วปั๊บเนี่ยนะชาวคริสเตียนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงโอ้กุรอานที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วเนี่ยเป็นจริงนบีอีซาไม่ได้ถูกฆ่าแต่อัลลอฮ์ยกขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วจะลงมาในช่วงท้ายๆพอนบีอีซาลงมาแล้วปั๊บมันมีสัญลักษณ์น่ะที่ในคัมภีร์อินจีลได้บอกเอาไว้กลุ่มนึงครึ่งนึงก็หันมานับถือศาสนาอิสลามอีกครึ่งนึงก็ปฏิเสธหันไปสมทบกับพวกยิวแล้วก็กลายไปเป็นพวกยิวพวกยิวกับคริสเตียนที่เห็นดีเห็นงามพวกยิวจะปฏิบัติตามดัจญาลแล้วกลุ่มของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่มากที่สุดที่จะปฏิบัติตามมันก็คือเหล่าสตรีทั้งหลายอันตรายมากดัจญาลเนี่ยคิดดูเนี่ยมันจับคนคนหนึ่งมาเนี่ยนะเอามีดเอาหอกเนี่ยฟันกลางตัวเนี่ยขาดเป็นสองซี่อย่างเงี้ยขาไปขากับแขนไปข้างหนึ่งอีกข้างขากับแขนไปอีกข้างแล้วก็เรียกมาอันนี้ก็เดกระดึบกระดึบมาประกบกันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเดินอยู่ต่อหน้าผู้คนได้อิทธิฤทธิ์มันขนาดนั้น
เมื่อมันออกมาแล้วปั๊บในที่สุดแล้วก็นบีอีซาเองก็จะฆ่าตายทีนี้อันตรายของมันเนี่ยก่อนที่นบีอีซาจะลงมาแล้วก็ตามหามันเจอเพราะมันจะหนีแบบอุตลุดกว่าที่จะตามหามันเจอแล้วก็ฆ่ามันได้เนี่ยมันจะตะเวนไปยังทั่วโลกไปหลอกหลอนผู้คนท่านนบีบอกว่าฉันจึงกลัวมากนะกลัวว่าประชาชาติที่อยู่ในยุคนั้นที่เป็นประชาชาติของฉันจะหลงเคลิบเคลิ้มไปกับดัจญาลแต่สิ่งเนี้ยที่ผมกำลังจะแปลให้พี่น้องฟังนบีบอกว่าสิ่งนี้ฉันกลัวนบีบอกฉันกลัวมากกว่าอันตรายของดัจญาลที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านคืออะไรอัชชิดกุลคอฟฟี่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ชนิดเบาบางมันเบามากๆบางทีมันเกิดขึ้นไม่รู้ตัวพี่น้องซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกว่าชิริกเบาบางตัวนี้มันคืออะไรตัวอย่างมันยังไงเป็นยังไงท่านนบีก็บอกว่ายะกูมุรรอญุลยุศอลลีฟะยุซัยยินุศอลาตะฮูลิมายะรอมินนะซริรรอญุลคนคนหนึ่งยืนละหมาดละหมาดแรกๆก็ทําเพื่ออัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรพอลืมตามาดูที่สุญูดเห็นมันอะไรนะมันแว่วเข้ามาเนี่ยมันแวบเข้ามาในดวงตาเนี่ยนะคนนี้ก็เข้ามาคนนี้เข้ามาพอเห็นคนในสุเราะห์เยอะปั๊บก็อ่านเพราะทำแบบปราณีตอัลลอฮ์พวกแม่ทำช้านะสวยนะมือไม้เนี่ยทูทำตรงไม่เหมือนไก่จิกข้าวละทำละหมาดช้าๆทำละหมาดสวยงามทำละหมาดแบบปราณีตอันเนื่องมาจากเห็นว่าคนกำลังมองอยู่นี่แหละชีริกคอฟฟี่ชีริกคอฟฟี่หมายถึงการตั้งฟาคีต่ออัลลอฮ์ชนิดเบาบางโดยที่ท่านนบีเตือนเรานะชีริกเนี่ยที่ท่านนบีกลัวมากที่สุดจะเกิดขึ้นกับหมู่ในหมู่พวกเราและผมว่าทุกคนนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมีในบางงานบางงานบางสถานการณ์เกือบทุกคนมีหมดเลยน้อยคนที่จะไม่มีเพราะท่านนบีเตือนอย่างนี้นะอิตตะกูฮาดัชชิรจงระวังชีริกเบาบางตรงนี้ฟะอินนะฮูอักฟามินดะบีบินนัมลเพราะมันเป็นสิ่งที่เบากว่าน้ำหนักเท้ามดน่ะน้ำหนักของเท้ามดเนี่ยชีริกประเภทนี้มันเบากว่ามันเดินโดยที่ไม่ได้ดูอยู่บนเสื้อเนี่ยนะอาจจะรู้บ้างแต่ถ้าหลับสนิทไม่รู้มดที่มันตายขึ้นมาถ้ายังตื่นอยู่นะพอยังพอจะรู้แต่บางคนมันด้านหน่อยก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วท่านนบีบอกมันเหมือนกับมดน้ำหนักของมดที่มันตายบนผ้าสีดำมดตัวดำที่คานบนผ้าสีดำในคืนที่มืดสนิทน้ำหนักก็เบาด้วยท่านนบีเปรียบเทียบว่ามันเบาบางมากชีริกประเภทนี้มันแฝงเข้ามาในใจปั๊บงานตรงนี้อัลลอฮ์ไม่รับเลยโอ้โหอันตรายมากท่านนบีจึงบอกว่าฉันกลัวไอ้เรื่องเนี้ยมากกว่าดัจญาลมากกว่าอันตรายของดัจญาลซะอีกเพราะนั้นเธอรีบรุดไปสู่คุณงามความดีแล้วนี่นะระวังตัวนี้เพราะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงเนี้ยสมมุติในช่วงเนี้ยเขามีการจัดอบรมค่ายภาคฤดูร้อนที่ไหนก็จัดกันหมดเลยว่าชาแนลเนี่ยก็จัดสมมุติว่ามีกลุ่มหนึ่งเคยจัดมานานแล้วกลุ่มนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จัดมา40ครั้ง30ครั้งแล้วจัดทุกปีแต่เพิ่นปีเนี่ยคนมาค่ายเขาน้อยเพราะไอ้ตรงนั้นน่ะจัดค่ายไอ้ที่นี่ก็จัดค่ายก็เลยอิจฉาไอ้นี่จัดแข่งไอ้นี่จัดแข่งทำให้ค่ายเราน้อยก็เลยโจมตีเขาเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าที่ทำทั้งหมด30ปีเนี่ยไม่ได้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์วะลายาซุบิลลาเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้ามาพอมันเข้ามาแล้วปั๊บบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าวะไกฟะนัตตะกีฮิวะฮุวะอักฟามินดะบีบินนัมลียารอซูลุลลอฮ์และเราจะปกป้องมันอย่างไรอ่ะพี่โอท่านรอซูลเราจะป้องกันปันยังไงไอ้เรื่องในเรื่องชีริกเบาบางตรงเนี้ยไอ้ชีริกเล็กๆที่มันเป็นเรื่องของการโอ้อวดเนี่ยที่มันเข้ามาสู่หัวใจของเราเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยเบากว่าเท้ามดแล้วอีที่มองเห็นเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะผ้านี่ก็สีดำและในคืนที่มืดสนิทเนี่ยต่อให้ผ้าขาวก็ยังมองไม่เห็นเลยแต่มีผ้าดำด้วยแล้วมดตัวดำด้วยนะมันจะมดตัวสีขาวเราจะป้องกันมันยังไงอ่ะวันนี้ผมว่าพี่น้องได้ดูอาบทเนี่ยพอแล้วจดดุอาบทนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่พ้นไปจากการโอ้อวดพ้นไปจากชีริกเบาบางนะพ้นไปจากเรื่องนี้
พราะถ้าเรื่องนี้มันยังแอบแฝงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยต่อให้ทุ่มเททำความดีขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีทางเลยพี่น้องที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะก็ถามท่านนบีว่าเราจะป้องกันมันอย่างไรฟาฮัวอักฟามินดาบีบินน้ำเลยเพราะว่าไอชีริกตรงเนี้ยชีริกคอฟฟี่เนี่ยที่เบาบางเนี่ยมันเบายิ่งกว่าเท้าของมดที่ตายบนผ้าดำในคืนที่มืดสนิทป้องกันมันยังไงกูลูท่านนบีก็บอกจงกล่าวอย่างนี้นะจงขอดุอาบทนี้ผมกล่าวทีละคำเลยนะพี่น้องที่ได้จดอัลลอฮุมมะอินนาناعوذ بك من أن نشرك من أن نشركถึงไหนแล้วมินอันนุชริกาบิกาใช่ไหมเอามาใหม่อันนี้นะผมกล่าวใหม่นะอัลลอฮุมมะอินนานาอูซุบิกามินอันนุชริกาบิกาบิกามินอันนุชริกาบิกานุชริกาแล้วก็บิกาด้วยชัยอันต่อไปนะละมูฮูนะละมูฮูต่อไปวานัสตัลฟิรุกะวานัสตัลฟิรุกะลิมาลาลิมาลาต่อไปสุดท้ายนะละมูฮูไหนลองดูสิอ่านพร้อมๆกันนะเดี๋ยวผมอ่านนำอ่านตามๆพร้อมๆกันเลยนะอัลลอฮุมมะอินนานาอูซุบิกะมินอันนุชริกะบิกะชัยอันนะละมูฮูวานัสตัลฟิรุกะลิมาลานะละมูฮูดูอาบทนี้เวลาจะทำงานอะไรก็ตามแต่อ่านซะมันจะได้ป้องกันใจของเราในที่จะมีแอบแฝงไปด้วยเรื่องของความโอ้อวดหรือสุขใจที่มีมนุษย์เห็นสุขใจที่มีผู้คนเห็นนะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จดคำแปลไปด้วยกันให้ได้ไปเลยสมบูรณ์เลยนะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ในสิ่งที่เรารู้และเราขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่เราไม่รู้อัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะทำเป็นโปสเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็พยายามแชร์กันเป็นดุอาที่ขอให้พ้นจากชิริกชนิดเบาบางที่มันจะแอบแฝงอยู่ในจิตใจของเรานะครับเพราะว่ามันอันตรายมากวันนี้คุยเรื่องอะไรนะจงแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีไอ้เรียกว่าแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีมันจะมีตัวฟาวตัวเนี้ยตัวที่มันจะทำลายความดีตรงเนี้ยอยู่นิดนึงคือเรื่องของการโอ้อวดหรือชีริกคอฟฟี่ชีริก
ชีริกเบาบางที่ท่านนบีแจงลักษณะว่ามันจะมาเบายิ่งกว่าเท้าน้ำหนักของเท้ามดที่มันตายบนผ้าสีดำในคืนที่มืดสนิทอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วเรื่องของการโอ้อวดนี่นะพี่น้องเตือนนิดนึงว่ามันจะมี3เวลาด้วยกันจะเกิดขึ้นเวลาไหนก็ตามแต่งานเนี่ยฟาวข้อที่1ก่อนจะลงมือทำความดีปั๊บเนี่ยมันมีโอ้อวดอยู่ในใจลึกๆก่อนจะทำความดีนะ1โอ้อวดมี3สถานะนะจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่งานนี่ฟาวอัลเลาะห์ไม่รับข้อที่1ก่อนจะลงมือทำความดีปั๊บเนี่ยทำไมมีบางอย่างโอ้อวดตัวอย่างเช่นคนที่บริจาคแล้วก็ต้องออกนามอย่างเงี้ยบางทีอันตรายเหมือนกันนะพอเวลาเขาไปประกาศชื่อตัวเองฮัจญะห์นี้หรือฮัจญีนี้นามสกุลนี้บริจาค 5,000 บาทโอ้ขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีนี้ก็ซึ้งเหลือเกินได้มีนามสกุลออกอากาศได้มีชื่อตัวเองออกอากาศไอ้เนี่ย 5,000 บาทนั้นสู้บาทนึงก็ไม่ได้ที่เขาบริจาคด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์2ขณะทำดีอวดเขาไอตอนลงมือทำความดีนะเจตนาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% พอทำความดีปั๊บเผอิญคนมาเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยใจมันทำไมนะนึกอวดเลยตรงนั้นแหละงานตรงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับประเภทที่3เนี่ยพี่น้องหนักไปกว่านั้นหนักมากๆเลยทำความดีไปแล้วและก็อัลลอฮ์บรรจุเอาไว้ในบัญชีแห่งการงานของเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะฟังให้ดีนะหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปปีนึงเราไปเอาที่ทำไว้แล้วเนี่ยมาคุยอวดเขาไอ้ที่ผ่านเข้าไปแล้วในบัญชีเนี่ยนะอัลลอฮ์ลบล้างอัลลอฮ์อันนี้น่าสมเพชมากๆเช่นบางคนไปทำฮัจญ์มา15ครั้งไม่เคยไปคุยให้ใครฟังเลยเสร็จแล้วมานั่งร่วมวงเนี่ยเวลามานั่งร่วมวงคุยกันเนี่ยนะพี่น้องระวังให้ดีนะไอ้ต้องนั่งร่วมวงเนี่ยนะไอ้นี่ก็บอกโอ้โหฉันไปฮัจญ์มาทั้งหมดเนี่ย13ครั้งโอ้โหแต่ละครั้งไปยังไปได้ยินคนนั้นโอ้ไปฮัจญ์มา9ครั้งเลยนี่มาว่า8ครั้งคุยกันในวงสนทนาเนี่ยไอ้นี่ก็นึกก็ยิ้มใจขึ้นมาฉันเนี่ย15ครั้งติดต่อกันเลยแล้วใจก็นึกทำไมนะโอ้อวดเนี่ยอุลามะอธิบายว่าบางครั้งไอ้15ครั้งที่ไปทำฮัจญ์ตรงนั้นเนี่ยนะบางทีอัลเลาะห์ไม่รับเลยเพราะไปเอามาคุยอวดเขาทั้งที่ความดีถูกบรรจุอยู่ในบัญชีแห่งการงานเรียบร้อยแล้วแต่ดันเอาไปคุยอวดเขาอัลเลาะห์ก็ทำลายความดีตรงนั้นเหมือนกันอัลเลาะห์มีอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีเนี่ยคือการรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเนี่ยคุยได้หลายมิตินะครับคุยได้หลายมิติมากๆพี่น้องที่อยู่ข้างหลังนิดนะผมขอร้องเผอิญดวงอาทิตย์ไปส่งที่กระจกรถแล้วมันก็เข้าตาตรงนี้ทันทีอยู่ตรงเนี้ยนะไปช่วยปิดสักบานนึงก็ยังดีนะเพราะว่าปิดสักบานนึงก็ได้เพราะมันเข้าตาพอดีเลยเนี่ยมองไม่เห็นพี่น้องมุมมันตรงพอดีเลยเป๊ะเลยขวามือผมเนี่ยนะเรื่องหนึ่งที่อยากที่จะบอกกับพี่น้องให้เกิดความเข้าใจเอาละแค่บานเดียวพอครับบานเดียวพออยากจะบอกให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าในการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยไอ้การที่เราจะทำความดีเนี่ยศาสนาสอนให้เราทำความดีร่วมกันพอทำความดีร่วมกันปั๊บเนี่ยมันก็จะมาจากหลากหลายคนที่มาต่างพ่อต่างแม่ต่างกลุ่มต่างนามสกุลต่างเครือญาติก็มารวมตัวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเผอิญมันอาจจะมีคนในกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะปฏิบัติตัวไม่ดีอันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะปฏิบัติตัวไม่ดีขอให้เราให้กำลังใจเขาอย่าตะเพิดเขาออกจากกลุ่มอย่าขับไล่เขาออกจากกลุ่มแต่คนดีๆจะต้องโอบล้อมเขาให้อยู่ในกลุ่มให้นานๆให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็ต้องใช้คำพูดที่นิ่มนวลกับคนเหล่านี้ให้มากๆเพราะผมเห็นมาเยอะแล้ว
ประเภทตั้งใจอยากจะทำความดีก็คนไม่รู้คนยาเห็นน่ะไม่รู้พออยากจะทำความดีปั๊บมาที่สุราปั๊บโอ้โหโดนไอ้คนในสุราบอกเฮ้ยเอ็งมาสุราเนี่ยนะตรงเดี๋ยวจะต้องเช็ดสุราแล้วเนี่ยเนี่ยเดินมาตามเนี่ยเอ็งเดินตรงไหนมาตรงเช็ดสุราแล้วหมดเลยคนนี้เลิกเลยตั้งใจว่าจะทำความดีโดนกระแนะกระแหนโดนสับโขกโดนดูถูกเหยียดหยามเลิกแล้วไม่ทำความดีเนี่ยมีคนประเภทนี้เพราะคนเหล่านั้นบางทีญาฮิลที่สุราที่ผมอยู่เนี่ยนะมันมีคนมุอัลลัฟคนหนึ่งหน้าจีนจีนเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพี่น้องรู้ไหมมุอัลลัฟคนนี้นะมาละหมาดที่มัสยิดทุกวักตูเลยโอ้โหยิ่งกว่าพวกเราอีกนะมาละหมาดทุกวักตูที่มัสยิดแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมพี่น้องไอ้เขาเนี่ยเคยเขาจะใส่เสื้อเนี่ยเขาจะอายมากเลยเพราะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นไปสักอะไรนะสักที่แขนสองข้างเวลาจะมาละหมาดป้าบเนี่ยนะเขาก็จะใส่เสื้อแขนยาวก็จะไม่มีใครเลยเห็นรอยสักก็ไม่มีใครเห็นเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงลืมไปมันคงลืมอ่ะนะพออาจารย์ปั๊บเขาก็รีบอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาที่สุราลืมเปลี่ยนเสื้อเบอร์เสื้อจีนจีนเนี่ยเสื้อคอจีนแขนสั้นมันก็เลยเห็นได้นะเห็นรอยสักไอ้คนไปละหมาดข้างๆปั๊บพี่น้องพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ถามนี่คุณสักมาได้ยังไงคุณไปรู้ไงเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาสาบแช่งคุณรู้ไหมคุณนี่เลวมากใส่ทันทีเลยไอ้คนนี้ก็ไม่โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ก็ไม่มามัสยิดเลยผมตอนนั้นนะสอนที่โรงเรียนแล้วก็คุมหอพักอยู่ด้วยก็เอ๊ะบางคนที่ทำหายไปไหนนะเคยทุกครั้งเนี่ยแกก็จะมาเปิดได้นะเปิดประตูต่างที่สุราแล้วก็บางทีเช็ดกวาดก่อนจะอาดานสัก15นาทีแกจะมาก่อนอาจารย์แล้วก็มาละหมาดทุกประตูหายไปเป็นครึ่งๆเดือนเลยผมก็นึกว่าเป็นไข้ก็เลยไปเยี่ยมไปที่บ้านปรากฏว่าแกร้องไห้แล้วก็กล่าวกับผมอย่างเงี้ยผมไม่นึกเลยผมเลิกแล้วแต่ผมไม่มีสตังค์จะไปลบมันออกมันก็ทำไม่ได้ทำไมก่อนเนี่ยนะผมก็เลยต้องขึ้นคุตบะห์เรื่องนี้เลยเรื่องการที่เราไปใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามคนที่เขาอาจจะไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามแม้กระทั่งคนกินเหล้าเมายานี่นะพี่น้องท่านนบีเคยสั่งเคี่ยนคนคนหนึ่งซอฮาบะห์เห็นว่าไอ้เนี่ยนะโดนท่านนบีสั่งเคี่ยนมาหลายครั้งแล้ว6ครั้ง7ครั้งแล้วเอารองเท้ามาตีเอาไม้มาตีเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ด่าด้วยเองเนี่ยอัคซากัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เองอัปยศที่สุดอัลลอฮ์จะให้เองเนี่ยนะพินาศอัลลอฮ์จะให้เองเนี่ยวิบัติไปด่าอย่างนี้นะพอท่านนบีได้ยินแล้วปั๊บท่านนบีบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะท่านมีหน้าที่ลงโทษเขาไม่มีปัญหาอย่าไปช่วยเหลือให้ชัยฏอนสมประสงค์กับคำพูดที่สาปแช่งของท่านอย่าไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดแล้วนบีก็บอกว่าฉันรู้ดีว่าคนคนนี้แม้ว่าจะเมาเนี่ยเขารักอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ให้นบีรู้เพราะนั้นคนชั่วบางคนเดี๋ยวบางทีเขายังทิ้งความชั่วของเขาไม่ได้พี่น้องอย่าไปขับสายไล่ส่งเขาออกจากกลุ่มแต่คนดีๆต้องเข้าไปห้อมล้อมเขายึดเขาไว้ให้อยู่กับเราอย่าออกไปนะออกจากกลุ่มปั๊บชัยฏอนเขมือบทันทีเลยนะให้กำลังใจเขาเพราะคนชั่วบางคนเนี่ยนะคนชั่วบางคนคนที่เมาเหล้าบางคนหรือบางคนที่ไม่ดีบางคนบางทีอาจจะมีนิสัยอาจจะมีหัวใจเนี่ยรักศาสนารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าพวกเรามากกว่าคนที่ตามฟังศาสนาโดยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังมีอยู่คนหนึ่งในสมัยซอฮาบะห์ชื่ออบูมิฮจันอัสซะกอฟีอบูมิฮจันอัสซะกอฟีคนคนนี้เป็นซอฮาบะห์ด้วยนะอัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วเขาก็สอบไม่ผ่านอัลลอฮ์ทดสอบเขาเรื่องการกินเหล้าไอ้เนี่ยกินตั้งแต่รับอิสลามมาก็ยังไม่เลิกเหล้าแต่รักอัลลอฮ์รักรอซูลอย่างมากนะยังไม่เลิกเหล้าทำยังไงก็ไม่เลิกติดเหล้างอมแงมนะพอประกาศว่ามีสงครามที่บรรดาซอฮาบะห์ก็จะต้องเสนอตัวเองเสียสละตัวเองไปเป็นทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นเค้าเรียกสงครามอัลกอดิซียะห์เป็นสงครามที่ฝ่ายมุสลิมทำสงครามกับเปอร์เซียโอ้โหเปอร์เซียเนี่ยก็มาเยอะมากมุสลิมก็มีจำนวนไม่เท่าไรไม่กี่พันนะเปอร์เซียเนี่ยโอ้โหเป็นหลายๆหมื่นคนน่ะพี่น้องแต่มุสลิมระดับอะไรนะเขาเรียกว่าตัวเลขแค่เป็นระดับพันน่ะระดับพัน
สามารถเอาชนะได้ไอ้นี่ก็เข้าไปเลยอาสาไปสงครามด้วยชื่ออบูมิฮยันอัสซะกอฟีติดเหล้างอมแงมนะคืออัลลอฮ์ให้เขาทดสอบเขาสอบไม่ผ่านมันติดเหล้าขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่ว่าสั่งเสียก็ลูกๆวันนี้นะถ้าพ่อตายนี่นะลูกๆจ๋าฟังให้ดีถ้าพ่อตายเนี่ยอย่าฝังพ่อที่อื่นนะไปฝังศพพ่อไว้ใต้ต้นองุ่นเผื่อว่ารากองุ่นจะได้ช้อนชัยคือคนก็เอาเหล้าเอางุ่นมาทำอะไรนะมาทำเหล้ารากองุ่นจะได้ช้อนชัยความที่มันบ้ามันติดเหล้างมแงมเลยแต่ว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างที่สุดพี่น้องอ้าวท่านซาดิบนบีบอกก็เป็นแม่ทัพเลยให้โอกาสได้เองออกไปสงครามได้ไปเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่คิดมากนะแม่ทัพต้องคิดมากๆเพราะคนเลวเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพยังไงเอ้าหวังว่าเองจะเป็นคนดีนะไปเองยังติดเหล้าอยู่ก็ตามแต่ห้ามเอาเหล้าไปกินเด็ดขาดห้ามไปทำอะไรไม่ดีในกองทัพอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ออกรบ 2-3 วันพอทัพอะไรนะช่วงระหว่างพักรบอันที่มืดแล้วมันก็ต้องทำอะไรนะมืดแล้วมันก็ต้องหยุดใช่ไหมอันนี้ก็ไปอยู่ในเต็นท์ไอ้ฝ่ายมุสลิมก็มาอยู่ในเต็นท์มาพักกันพอเดี๋ยวตะเช้าตะวันขึ้นแล้วปั๊บก็เริ่มกันใหม่เล่นงานกันใหม่เข็นฆ่ากันใหม่พอตรงกลางคืนปั๊บไอ้นี่เขาก็แอบเอาขวดเหล้าใส่ไปในย่ามด้วยกินเหล้าในกองทัพเนี่ยเมาแอเลยท่านซาดยูกอสก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเองเนี่ยทำเลวอย่างนี้ไม่ได้แล้วจับมัดเอาไว้ในเต็นท์ขังเอาไว้ในเต็นท์มัดทั้งเท้ามัดทั้งมือเลยนะล่ามโซ่เอาไว้เสร็จแล้วทัพในวันนั้นก็ออกสู้รบกับพวกเปอร์เซียต่อในวันนั้นท่านซะดุงอาบีวะกอเป็นแม่ทัพแต่ว่าบาดเจ็บที่ขาก็เลยไปไม่ไหวคืออะไรนะออกขี่ม้าไปเพื่อที่จะไปทู่รบเนี่ยไปไม่ไหวก็เลยไปยืนอยู่บนเนินแล้วคอยตะโกนบัญชาทัพอันนี้นี่ลุกไปทางนี้นี่ไปทางนี้ระวังตรงนั้นตะโกนเผอิญในขณะที่สงครามมันกำลังเข้มงวดขึ้นเนี่ยสงครามมันกำลังระบุคืออะไรนะระเบิดขึ้นอย่างมากมาตอนนั้นเสียงดาบเสียงม้าร้องกำลังแบบอะไรนะชุลมุนเลยไอ้นี่เขาก็ฟื้นขึ้นมาโดนมัดอยู่นะฟื้นขึ้นมาตะโกนเลยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันอยากจะตายเชฮีดช่วยปล่อยฉันหน่อยเถอะฉันอยากจะตายชีวิตขอร้องแล้วใครก็ได้ภรรยาซาดูบริวากอสก็เดินผ่านมาก็ละตะโกนทำไมปล่อยหน่อยเถอะฉันอยากจะตายชีวิตวันลอยแต่ฉันได้ตายชีวิตนะเธอเนี่ยได้รับผลบุญด้วยในฐานะที่ปล่อยโซ่ให้ฉันแก้โซ่ให้ฉันภรรยาซาดูบริวากอสก็เลยเฮ้ยงั้นลองเอางี้ดีกว่าแก้โซ่แก้มัดพอแก้มัดเสร็จปั๊บก็เอาบอกว่าไม่มีม้าใช่ไหมเอ้าม้าตัวนี้ยังว่างอยู่ของท่านซาดูบริวากอสม้าเอกเลยนะเอาม้าตัวนี้ไปไอ้คนเนี่ยมันสัญญาเนี่ยสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าถ้ามันมีชีวิตกลับมามันจะเอามือทั้งสองเนี่ยมาให้เธอเนี่ยล่ามโซ่เหมือนเดิมเอาเท้าทั้งสองเนี่ยมาให้เธอล่ามโซ่เหมือนเดิมออกรบเอาผ้าพันหน้าหมดเลยมองไม่เห็นว่าเป็นใครแล้วเชิงรบของไอ้คนๆนี้นะแม้ว่ามันจะขี้เมาก็ตามแต่เชิงรบมันเหนือกว่าคนอื่นไล่เข็นฆ่าศัตรูตีม้าโอบไปทั้งด้านขวาทั้งด้านซ้ายฆ่าศัตรูนั้นราบคาบเลยฆ่าศัตรูไปเป็นหลายๆสิบคนเป็นร้อยคนก็ว่าได้จนกระทั่งทัพชนะอันนี้ก็รีบควบม้ากลับมาที่เต็นท์ท่านซาดุมีวากอสในขณะที่บัญชาทัพอยู่เนี่ยเห็นไอ้เชิงรบคนนี้เนี่ยมันเชิงรบของอบูมิฮยันเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงก็ล่ามมัดอยู่ที่ไหนที่เต็นท์น่ะมันมาได้ยังไงเฮ้ยม้าเนี่ยม้ากูนี่ว่าใครขี่มาล่ะดูสังเกตดูโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเพราะเหตุการณ์กำลังชุลมุนวุ่นวายพอทับเสร็จเรียบร้อยแล้วซาดูมิกอสก็ถูกแบกมาก็มาที่พักแกก็รีบกระเพกเดินไปดูม้าของตัวเองปรากฏว่าม้าของตัวเองก็อยู่กับที่แต่มันหอบ อย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนเอาไปใช้แง่ๆเลยเอาวิ่งมาถึงรีบเดินมาก็มาดูอบูมิฮยันอัสซะกอฟีมันดูม้าล่ำมัดอยู่นี่แต่นอนหลับเหนื่อยของเพียนะหลับก็ไปถามภรรยาใครเอาม้าฉันไปใช้บอกมาเดี๋ยวนี้ภรรยาก็บอกว่านี่แหละคนนี้แหละชี้ไปที่เนี่ยกำลังอยู่เนี่ยล่ามมัดอยู่เขาตะโกนเขาบอกเขาอยากจะตายชะฮีดแล้วถ้าเกิดว่าฉันปล่อยเขาไปแล้วเขาได้ตายชะฮีดเนี่ยฉันจะได้มีส่วนได้รับผลบุญด้วยฉันก็ปล่อยเขาไปพอปล่อยเขาไปแล้วปั๊บไม่มีม้าจะทำยังไงล่ะมันต้องไปอีกไกลเนี่ยกว่าจะไปถึงกองทัพจะวิ่งไปได้ไงก็เลยเอาม้าของท่านละขี่ไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างกองทัพเป็นยังไงซาดิวเวลกอสบอกว่า
กองทัพชนะแล้วไอ้คนเนี้ยคนสำคัญเลยนะครับก็แล้วเขาบอกพอฟื้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็บอกว่าท่านเอาอย่างนี้ด้วยความดีของท่านเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยสำหรับฉันนะคนอื่นฉันไม่รู้สำหรับฉันเนี่ยฉันจะไม่มีการสั่งให้เกียนเคี่ยนตีท่านเมื่อท่านดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดต่อไปนี้ไม่เอาอีกแล้วด้วยความดีที่ท่านทำตรงนี้ไอ้นี่มันก็ดีใจดิพอดีใจปั๊บมันบอกวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ชัดให้เห็นว่าบางครั้งคนที่เขายังเลิกความชั่วไม่ได้แต่เขารักศาสนาเนี่ยมีนะเขารักอัลลอฮ์เนี่ยมีรักรอซูลเนี่ยมีแต่มันยังเลิกไม่ได้มันยังอารมณ์แพ้ชัยฏอนเนี่ยให้โอกาสเขาพี่น้องอย่างท่านทราบอย่างดีว่าก้อนเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้ออกทัพตั้งแต่แรกเนี่ยทำได้ไหมได้มันคนเลวเนี่ยติดเหล้างอมแงมแต่ท่านทราบเอาไปพอไปแล้วดันไม่เลิกอีกเอาเหล้าไปกินในกองทัพคิดดูดิท่านทราบทำยังไงเนี่ยสั่งเคี่ยงกันไม่ใช่เวลาสั่งล่ามมัดเลยเห็นไหมในที่สุดแล้วบางทีอัลลอฮ์เตาฟีกให้เขาได้เตาบ้าตัวในเวลาที่ท่านซาดยังดีบอกอสบอกว่าฉันต่อไปนี้ด้วยความดีของท่านที่ทำในวันนี้ท่านกินแล้วฉันจะไม่สั่งเคี่ยนตีท่านอีกต่อไปคนอื่นฉันไม่รู้แต่สำหรับฉันนี่นะจะไม่สั่งเคี่ยนตีท่านอีกแล้วมันก็เลยถือโอกาสตรงนี้แล้วดีใจมากๆแม่ทัพชื่นชมนึกว่าจะโดนแม่ทัพเล่นงานเนี่ยพอเอาม้าแม่ทัพไปอ่ะแล้วก็อะไรนะเล็ดลอดออกไปอ่ะแก้โซ่ให้ภรรยาแกะโซ่นึกว่าจะเป็นความผิดที่มากมายแล้วแม่ทัพให้อภัยเสร็จมันก็เลยถือโอกาสแล้วต่อไปนี้ฉันสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าจะเลิกเหล้าไม่กินเหล้าไปตลอดชีวิตแล้วเขาก็เลิกเลยเนี่ยนิสัยของอาหรับจะมีอยู่อย่างถ้าบอกว่านะอัมไม่มีคำว่าละใช่กูจะทำกูจะยืนหยัดไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าละแหละเหมือนกับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าข้าจะทำในสิ่งที่เป็นความดีหลังจากปฏิญาณตนแล้วไม่มีเลยที่อุมัรจะถอยออกจากศาสนาแม้แต่นิดเดียวไม่มีวันที่อุมัรประกาศรับอิสลามเนี่ยในวันนั้นมุสลิมดีใจมากๆเลยเพราะอุมัรบอกว่าท่านรอซูลท่านเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยรอซูลบอกว่าก็เราสอนกุรอานกันเรายังอ่อนแออยู่เราทำอะไรไม่ได้ก็นั่งการกุรอานสอนศาสนากันอยู่ที่ดารุลอัรกอมท่านอุมัรก็บอกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้ท่านรอซูลออกมาเถอะออกมาทุกคนออกมาเลยท่านนบียืนตรงกลางอุมัรอยู่ทางขวานบีฮัมซาอยู่ทางซ้ายนบีแล้วก็เดินไปเป็นขบวนเลยนะไปเดินต่อวาฟรอบกะอาบะห์แล้วอุมัรก็ประกาศวันนี้นะกูรับอิสลามแล้วนะนี่พวกกูเนี่ยใครจะเสอเอิญนี่พวกกูทั้งหมดคือการให้เกียรติคือศักดิ์ศรีที่มุสลิมมีหลังจากนั้นสำหรับที่อุมัรเองก็เป็นบุคคลที่ก่อนรับอิสลามเนี่ยโอ้โหจับมุสลิมไปทรมานเนี่ยคิดดูดิจนกระทั่งมุสลิมต้องอพยพไปที่หนึ่งที่ตออิฟทรมานแล้วก็ไอ้วันที่จะรับอิสลามเนี่ยดึงดาบออกมานี่จะฆ่านบีเนี่ยแต่พอเวลารู้ถึงความจริงแล้วไปเห็นแผ่นหนังแผ่นหนึ่งที่เขียนซูเราะห์ตอฮาจากใครรู้ป่ะจากน้องสาวตัวเองที่กำลังอ่านก่อนหน้านั้นเนี่ยไปขอแผ่นหนังดูน้องสาวไม่ให้อุมัรก็เลยตบไปที่หน้าเนี่ยเลือดออกทั้งปากออกทั้งจมูกออกมาหมดเลยอุมัรก็ตกใจเออเฮ้ยผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งปกป้องแผ่นหนังแผ่นนี้เอาไว้สุดชีวิตเนี่ยโดนตบขนาดนี้แล้วเนี่ยปกติน้องสาวตัวเองเป็นคนอ่อนแอไงคนขี้ขาดโดนตบเลือดออกปากออกจมูกอย่างนี้แล้วยังไม่อะไรนะยังไม่ยอมให้แผ่นหนังตรงนี้แล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแล้วเอาเป็นว่าพี่ขอก็แล้วกันน้องสาวว่าถ้าอยากจะได้จริงๆไปอาบน้ำก่อนไปเนื้อตัวสกปรกแบบนี้นะจับแผ่นนี้ไม่ได้ไปล้างมืออาบล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก็ไปอาบน้ำล้างตัวล้างเรียบร้อยแล้วมาเปิดแผ่นหนังดูก็อยู่ในซูเราะห์ตอฮาในช่วงแรกๆ 5-6 อายะห์ตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานะลิตัชกอตอฮาเป็นอักษรย่อเราไม่ได้ประทานกุรอานลงมาเพื่อให้ชีวิตของเจ้าลำบากเราประทานกุรอานมาเพื่อให้ชีวิตของเจ้ามีความสุขแล้วก็อ่านไปอีกหลายๆอายะห์อุมัรจึงได้ยินน้องสาวของตัวเองอ่านกุรอานได้เห็นกุรอานก็เลยไปรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากยืนหยัดแล้วไม่มีคำว่าท้อถอยเลยอันนี้คืออะไรนิสัยของอาหรับไม่เหมือนคนไทยนะโอ้สาบานอินชาอัลลอฮ์
พอหลังจากนั้นก็อันนี้คือนิสัยแตกต่างกันนิสัยแตกต่างกันอ่ะอีกนิดหนึ่งพี่น้องสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือตัวอย่างของซอฮาบะห์บางคนในการรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเผื่อจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องตัวอย่างอันงดงามเหลือเกินของซอฮาบะห์ซึ่งบรรดาซอฮาบะห์นี่นะถ้าพี่น้องได้ไปเรียนศึกษาโดยเฉพาะ10คนเนี่ย10คนเนี่ยที่ได้ถูกแจ้งข่าวว่าอยู่ในสวรรค์อย่างแน่นอนอบูบักอุสมานอบูบักอุมารอุสมานอาลีตอลฮาอิบนุอุบัยดิลลาอับดุรฮ์มานบินอาฟท่านบันบิลาดอิบนุรบะและอีกหลายๆท่านทั้งหมด10ท่านเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับว่าประวัติศาสตร์ของคนเหล่านั้นเนี่ยมีตัวอย่างอะไรที่งดงามเหลือเกินให้แก่ชีวิตของเราได้อย่างดีเผื่อว่าเราจะประทับใจตัวอย่างอะไรสักอย่างเราจะได้เอามาปฏิบัติตามนะครับคนนี้ชื่ออบูดะฮ์ดะห์อัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูดะฮ์ดะห์เนี่ยเป็นชาวอันซอรเป็นคนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์ไม่ใช่เป็นผู้อพยพคนเนี้ยพออ่านกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาก็คือมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนาفَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ใครที่เป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ยืมด้วยการยืมที่ดีอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนสิ่งที่เราได้ให้อัลลอฮ์ยืมเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ยืมในที่นี้หมายถึงบริจาคเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าให้พระองค์ยืมเป็นข้อเปรียบเทียบว่ายังไงพระองค์คืนให้แน่ๆ แล้วการคืนให้ของพระองค์มากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ยังต่ำคือ700เท่าวัลลอฮุยุฎอฟุลิมัยยะชาอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อีกสำหรับคนที่พระองค์ทรงประสงค์มากขนาดไหนบางรายงานหะดีษเนี่ยได้อธิบายตรงนี้นะครับว่าที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยนะบางคนเนี่ยอินทผลัมเม็ดเดียวบริจาคให้แก่คนยากคนจนท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์รับซอดาเกาะของคนจนคนเนี้ยนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และพระองค์ก็เลี้ยงดูซอดาเกาะตรงนี้มันก็เติบโตขึ้นมาวันกิยามะห์ซอดาเกาะที่เป็นอินทผลัมเนี่ยเพียงขนาดนี้เม็ดขนาดนี้ที่บริจาคไปนี่นะมันมากมายมากหรือใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดพี่น้องใครจะคำนวณได้อินทผลัมเนี่ยนะภูเขานั้นน่ะมันใหญ่กว่าอินทผลัมเม็ดเนี่ยกี่เท่าภูเขาอูฮุดเนี่ยยาว3กิโลเนี่ยกว้างอย่างเดียวเนี่ยกิโลนึงยาวน่ะ3กิโลเอาเป็นว่ากล้องของเราที่ถ่ายๆกันเนี่ยขนาดใช้พาโนรามาเนี่ยยังถ่ายไม่สุดต้องถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยยาว3กิโลกว้างอย่างเดียวกิโลนึงภูเขาอูฮุดแล้วอินทผลัมเม็ดนึงเนี่ยมันกี่เท่ากว่าจะได้ภูเขานึงนั่นน่ะอัลเลาะห์ตอบแทนให้โดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้การที่ใช้สำนวนที่บอกว่าใครที่ให้อัลลอฮ์ยืมหมายถึงบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูดะฮ์ดะห์ก็บอกว่าวะอินนัลลอฮะยูรีดุมินนาอัลกอรดโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยเอาทรัพย์ของเราให้พระองค์ยืมกันนั่นหรือหมายถึงบริจาคนะท่านรอซูลก็บอกว่านะอัมยาอบาดะฮ์ดะห์ใช่แล้วท่านอบูดะฮ์ดะห์ท่านอบูดะฮ์ดะห์ก็บอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ยื่นมือมาให้ฉันหน่อยแบมือมาให้ฉันหน่อยเนี่ยเวลาอาหรับเขาจะทำสัตยาบันกันยื่นมือมาและคนที่จะให้ก็เอามือมาประกบหรือเอามือมาจับอย่างเงี้ยจับอย่างนี้ก็ได้หรือยื่นมาแล้วเอามือมาประกบข้างบนหรือยื่นมาพับเนี่ยมือทั้งสองก็จะจับมือทั้งสองอย่างแน่นแล้วก็กล่าวคำนี้อินนีกอดอักรอตุร็อบบีอัซซะวะญัลลฮาอิตีวะกานะฟีฮิซิตมิอะห์นัคละฉันขอให้อัลลอฮ์ยืมหมายถึงขอบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวนอินทผลัมของฉันทั้งสวนตรงนี้ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นสวนที่ดกมากๆแล้วก็มีอินทผลัมที่มันกำลังออกลูกนะยังต่ำเนี่ย600ต้นไร่นึงนะเขาปลูกอินทผลัมประมาณ 60-70 ต้นไร่นึงแล้วนี่มันกี่ไร่เป็นสวนที่สวยงามมากๆ600ต้นส่วนภรรยาของท่านอบูดะฮ์ดะห์
นะก็ถูกได้รับคำสั่งจากสามีบอกว่ายาอุมันดะดะโอ้ภรรยาของฉันเอ๋ยโอครูจีมินัลฮาอิดจงออกจากสวนนี้ไปซะฉันบริจาคให้รอซูลไปแล้วฉันบริจาคให้อัลลอฮ์ไปแล้วภรรยาก็โอ้โหบริจาคแล้วระบังเอาไม่เป็นไรลูกอ่ะที่มือถืออินทผลัมอยู่กันมันจะกินนะเอาอินทผลัมออกแล้วก็วางเอาไว้ที่พื้นไอ้อินทผลัมที่เก็บเอาไว้แล้วนะเอากองกับพื้นแล้วก็ออกตัวเปล่าอะไรออกจากสวนอินทผลัมเนี่ยเพราะสามีได้บริจาคไปแล้วทั้งสวนนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่โอ้โหน่าชื่นชมมากตัวอย่างตรงนี้จึงอยากที่จะให้เราเนี่ยได้แง่คิดนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยน่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่บริจาคให้มากที่สุดในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเหมือนกับอบูบักรที่เคยบริจาคครั้งหนึ่งในชีวิตทั้งหมดเลยที่บ้านมีอะไรเอามาหมดเลยท่านอุมัรครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินเอามาครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยเคยบริจาคมากที่สุดเท่าไรที่ผ่านๆมาเนี่ยลองเอาคูณ2ก็ได้สมมติเคยบริจาคมา10,000ลองสิในชีวิตของเราสักครั้งนึงบริจาคมากที่สุดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือตัวอย่างที่เราได้รับจากซอฮาบะห์ท่านนี้ยกสวนอินทผลัมอินทผลัมสวนนึงไม่ถึงไร่นึงประมาณ60 70ต้นอันนี้มัน600ต้นก็ประมาณ10ไร่โดยประมาณ10ไร่แล้วก็อินทผลัมเนี่ยกำลังดกอินทผลัมกำลังงามเลยแหละแล้วกำลังออกลูกด้วยบริจาคไปในตอนนั้นนี่คือการรีบรุดไปสู่คุณงามความดีนะครับของท่านอบูดะฮดานะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งการแข่งขันระหว่างอบูบักรกับอุมัรนะครับแต่เดี๋ยวจบเรื่องนี้ก็จะให้โอกาสให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับอบูบักรกับอุมัรเนี่ยเขาจบอยู่ในสมัยของท่านนบีเนี่ยจะมีซอฮาบะห์เด่นๆนี่2คนคืออุมัรกับอบูบักรจะแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีอย่างมากเหลือเกินจนกระทั่งอุมัรเองเนี่ยยอมแพ้บอกว่าฉันจะคิดแข่งอะไรกับอบูบักรเนี่ยแพ้ทุกทีแต่ก็ไม่ได้อิจฉาละบินได้อิจฉากันนะไม่ได้อะไรกันนะก็คือแพ้ทุกทีเลยเพราะอบูบักรเนี่ยล้ำหน้าฉันในเรื่องของการบริจาคล้ำหน้าฉันในเรื่องของการรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเกือบทุกอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีกับอบูบักรเนี่ยเดินออกมาในยามค่ำคืนพอดึกแล้วประมาณเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็เข้ามาอยู่ในมัสยิดมัสยิดสมัยนบีเนี่ยมีไฟไหมล่ะไม่มีหรอกบรรดาผู้คนบ้านช่องก็ดึกขนาดนั้นก็ดับตะเกียงหมดแล้วอีกในมัสยิดไม่มีแล้วอิชาแล้วก็คือกลับก็มาก็ได้ยินเสียงการอ่านกุรอานของซอฮาบะห์คนหนึ่งอ่านเพราะมากๆอุมัรบอกว่าฉันรู้เลยว่าคนที่อ่านเนี่ยใครแต่ท่านนบีอาจจะไม่รู้แล้วตอนหลังท่านนบีมารู้ว่าอ๋อคือซอฮาบะห์คนนี้ที่อ่านกุรอานคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นคนอ่านกุรอานที่เพราะมากๆจนกระทั่งมีหลายครั้งท่านนบีบอกอับดุลลอฮ์มาอ่านกุรอานให้ฉันฟังเลยสิอับดุลลอฮ์ก็อายบอกว่ากุรอานถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนะนบีแล้วฉันจะไปอ่านให้แก่ท่านฟังได้ยังไงนบีบอกฉันชอบที่จะให้คนอื่นอ่านให้ฟังให้ฉันฟังโดยเฉพาะท่านแล้วท่านนบีก็เลยรับรองในตอนท้ายนู้นนะครับบอกว่าใครต้องการอ่านอัลกุรอานบริสุทธิ์เหมือนดังที่ถูกประทานลงมาไม่ถึงสำนวนการอ่านที่มันบริสุทธิ์เหมือนกับมันถูกประทานลงมาให้อ่านกุรอานสำเนียงของอะไรนะอับดุลลอฮ์นิมัสอูดคนอ่านกุรอานเพาะมากแต่ตัวเลขนะตัวเลขมากเลขขนาดไหนเลขขนาดที่ว่าลมพัดเนี่ยอับดุลลอฮ์ต้องวิ่งจับต้นไม้มันจะปิวตัวเลขมากๆคนเนี่ยเคยถูกบรรดาซอฮาบะห์เขาขำคือแกก็นั่งอยู่นะเวลาลมพัดมาพับกับพัดโต๊ะเปิดออกมาเห็นหน้าแข้งเท่ากับเล็กกว่าแขนนี่ก็แข้งแกนะซอฮาบะห์ก็ขำกันเฮเลยนบีนิ่งแล้วก็บอกว่าวัลลอฮีนะแข้งเล็กๆทั้งสองนะแข้งเนี่ยนะในวันกิยามะห์หนักยิ่งกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความดีนะแล้วท่านนบีก็บอกกับเสียงตรงนั้นเนี่ยหลังจากละหมาดเสร็จแล้วนบีไม่รู้เป็นใครนะแต่อุมัรบอกฉันรู้อุมัรก็บอกฉันก็ไม่รู้หรือว่าอบูบักรนะรู้หรือเปล่าว่าคนเนี่ยเป็นใครนบีก็บอกว่าให้ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับคนคนนี้ก็ขอดุอาแล้วนบีก็พูด
ครับเนี่ยกับอบูบักกับอุมัรนะครับตอนออกมาจากมัสยิดแล้วเนี่ยใครต้องการจะอ่านกุรอานที่มีความบริสุทธิ์เหมือนดังคนคนเหมือนดังที่ถูกประทานลงมานะให้อ่านกุรอานเหมือนคนคนเนี่ยเป็นความดีเนี่ยเป็นความดีอุมัรก็จ้องเลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกอับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวตอนซุบฮ์เนี่ยฉันจะไปบอกพอละหมาดซุบฮ์เสร็จก็แยกย้ายกันไปปรากฏว่าอับดุลลอฮ์ปรากฏว่าอุมัรเนี่ยรีบวิ่งไปที่บ้านของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไปบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรู้ป่ะท่านรอซูลเนี่ยชมเชยการอ่านของท่านเป็นยังไงท่านรอซูลชมเชยว่าใครก็ตามแต่อยากจะอ่านกุรอานอันบริสุทธิ์นี่ที่มีสำเนียงการอ่านบริสุทธิ์เหมือนดังที่ถูกประทานลงมาให้อ่านกุรอานเหมือนกับสำเนียงที่ท่านอ่านทำนองที่ท่านอ่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอ๋ออบูบักรมาบอกฉันแล้วอบูบักรมาบอกก่อนแล้วบอกตอนไหนล่ะตอนที่ฉันละหมาดตะฮัจญุดอยู่ตอนฉันละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยอยู่นั่นเนี่ยอยู่กลับมาที่บ้านนี่นะก่อนซุบฮ์เนี่ยอบูบักรมาบอกฉันแล้วอุมัรก็บอกโอ้โหฉันนี่นะแพ้อบูบักรทุกรายการเลยจะรายการไหนก็ตามแต่เอาเงินครึ่งหนึ่งมาบริจาคให้กับท่านนบีซึ่งอุมัรตอนนั้นก็เป็นคนรวยนะเป็นคนไม่ธรรมดานะอุมัรเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนจนเลี้ยงแกะเหมือนกันสังเกตมาอุมัรก็เลี้ยงแกะนบีก็เลี้ยงแกะรับเลี้ยงแกะค่าจ้างเท่าไหร่รู้ป่ะวันนึงเนี่ยเดี๋ยวพะลำกอบมือนึงลูกองุ่นซะบีบกอบมือนึงอันนี้ลูกองุ่นแห้งอันนี้เดี๋ยวพะลำแห้งๆ2กอบมือเนี่ยไปค่าแรงวันนึงเลี้ยงแกะเหนื่อยจะตายพออุมัรโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาปั๊บเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยไอ้คนเลี้ยงแกมันเอาเปรียบเหลือเกินก็เริ่มหาช่องทางพอมีสตังค์เนาะไปซื้อของรุ่นมามาขายแล้วท่านเป็นตัวใหญ่เป็นคนตัวใหญ่คนเนี่ยเกรงขามหมดเลยไอ้การเลี้ยงแกะตรงนั้นไอ้การที่จะต้องต่อสู้ไอ้การที่จะต้องใช้ชีวิตที่มันลำบากตรงนั้นน่ะจึงทำให้ท่านเป็นนักเลงที่สุดที่ไม่เคยกลัวใครเพราะตัวเองใหญ่กว่าเนี่ยหรือใครก็ตามแต่ที่มาหาเรื่องกับท่านเนี่ยนะบอกตรงๆว่าโดนปราบอย่างราบคาบจนกระทั่งกล่าวขานกับอุมัรเนี่ยถ้าเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยชักดาบออกมาต้องมีการตายนี่คืออุมัรอิบนุคอตตอบก่อนรับอิสลามท่านก็ผ่านชีวิตมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะรับอิสลามเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยมากที่สุดจนกระทั่งเป็นผู้ควบคุมธุรกิจค้ารูปปั้นให้แก่ชาวกุเรชเห็นสังเกตไหมสังเกตว่าอุมัรเวลาหนักแน่นยังไงล่ะแกก็รักก็ดิอาชีพแกตรงนั้นด้วยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นศาสนาแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของตัวเองด้วยอ่ะพอท่านนบีเอาอิสลามมาเผยแพร่ปั๊บเนี่ยจดสวดเสร็จแล้วรูปปั้นกูไปหมดขายไม่ได้แน่นอนก็ต้องต่อต้านดิอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ความจริงพอมารู้ความจริงว่าโอ้กุรอานสูงส่งและยิ่งใหญ่มากพอยึดถืออยู่กับความจริงปั๊บจับแน่นอยู่กับความดีตรงนั้นแล้วปั๊บท่านก็ไม่เคยทิ้งเลยตัวอย่างอันงดงามนะครับจากอบูบักจากอุมัรนะครับจากอบูดะห์ดะนะครับแน่นอนอย่างยิ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็เอาความดีตรงนั้นมาปฏิบัตินะครับก็ขอทิ้งท้ายในวันนี้นะครับว่ารอมฎอนอีก10กว่าวันจะมาถึงเราแล้วทำอะไรบ้างที่เป็นความดีวางแผนให้มันเป็นพิเศษให้ทุกๆวันของรอมฎอนเป็นวันพิเศษไม่เหมือนกับเดือนอื่นทำอะไรบ้างนะครับวางแผนดูซิกุรอานเนี่ยวรรยุสไหวไหมอาจารย์ตามันไม่ดีฉันก็อ่านกุรอานไม่ค่อยคล่องถ้านั่งอ่านให้ครบยุทเนี่ย3ชั่วโมงก็ไม่จบอาจารย์เอ้าไม่เป็นไรเอาให้มันผลบุญได้เท่าๆกับกุรอานยุทนึงอ่ะทำได้ไหมก็อ่านกุรอานเรื่อยไปสิพี่น้องกุนอัลลอฮ์อ่านได้ไหมได้คล่องด้วยคล่องอ่านไปเลยอ่านกุนอัลลอฮ์เนี่ยประมาณ4เที่ยวเนี่ยได้1 หน้า4เที่ยวเนี่ยนะหรือว่า5เที่ยวก็ได้5เที่ยวได้1หน้าถ้า10เที่ยวมันก็ได้ใบนึงใช่ป่ะยุสนึงมีเท่าไหร่10ใบอ่าน100จบอินชาอัลลอฮ์ได้ผลบุญเท่ากับยุสเอาเลยเพราะเราอ่านได้แค่นี้ไงตาก็ไม่ค่อยจะดีเอาบางคนบอกฉันไม่มีเวลาเลยจะมานั่งอ่านกุรอานเพราะว่ากุรอานยุสนึงเนี่ยนะบอกตรงๆนะคนที่อ่านคล่องๆนะต้องมีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างต่ำใช่ไหมอ่านคล่องๆนะชั่วโมงเป็นอย่างต่ำไม่มีเวลาเลยอาจารย์อ้าวไม่เป็นไรระหว่างขับรถไปเนี่ยเอาให้ได้ผลบุญเท่าๆกับยุสหนึ่งกุนวัลลอฮ์
ฟาติฮะก็ได้เพราะกูเป็นกุรอานทั้งหมดเลยฟาติฮะก็ได้สัก10เที่ยวกุลวัลลอ10เที่ยวอินนาอะตอยนา10เที่ยววัตตุฮา10เที่ยวพออ่านไปแล้วปั๊บโอ้โหไปถึงยิ่งรถติดอัลฮัมดุลิลละห์เผลอเกินยุสด้วยรถติดเนี่ยนะพี่น้องต้องพยายามนะหาอะไรก็ตามแต่ที่จะสอดแทรกในความดีที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนปีแล้วผมบอกไปน้องไปแล้วนะยังละหมาดยังฟัรฎูฮะเวลาเนี่ยเราละหมาดอยู่แล้วแหละเคยอ่านรอกอัตนึงกับ1ซูเราะห์ใช่มั้ยเพิ่มไปอีกสักซูเราะห์นึงไม่ได้ละหมาดฟัรฎูน่ะเพิ่มไปเคยอ่านอัลฮัมวัดดูฮาเติมอะรัมนัชรอไปอีกสักต้นรอกอัตที่2อัลฮัมอะไรล่ะอัลฮากุมุตตะกาซุดเติมอัลกอริอะห์มัลกอริอะห์ไปอีกสักซูเราะห์ในตอนสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมเคยอ่านแค่3ครั้ง5ครั้งให้มันได้11ครั้งได้ไหมให้มันยาวไปปกติสักนิดนึงให้มันเป็นเดือนพิเศษให้เป็นละหมาดพิเศษที่มันอยู่ในเดือนรอมฎอนก่อนนี้ไม่เคยบริจาคประจำวันเดือนรอมฎอนขอวันละ10บาท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 เรื่อยไปนะครับหยอดเลยหยอดพอสิ้นเดือนปั๊บเอาเนี่ยไปบริจาคมันก็ได้ละ300ทำทุกวันในเรื่องของความดีทำทุกวัน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 นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะวางแผนได้แล้วนบีบอกว่าใครที่เลี้ยงละศีลอดให้แก่ผู้ถือศีลอดเขาได้ผลบุญในวันนั้นของคนถือศีลอดคนนั้นเต็มๆโดยที่ผลบุญของคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ลดเลยนะเอาซะทําอาหารเชิญเพื่อนบ้านสักคนนึงวันละคนก็ได้มากินอาหารที่บ้านของเราไม่ต้องเลี้ยงดีเลี้ยงแบบปกติธรรมดานี่แหละเนี่ยให้ทําถ้าทําได้ทําแล้วก็พยายามนะเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นเดือนของการที่อะไรแหละที่สู่กระบวนการซักฟอกจิตใจมากเหลือเกินรายการในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดทำให้ใจสงบละหมาดตะรอวีห์ซักฟอกจิตใจทำให้ใจนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอ่านกุรอานท่านนบีนั้นญิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนมาทำไมยูดาริซูฮุลกุรอานมาทบทวนกุรอานกับท่านนบีทุกคืนมันเป็นเดือนแห่งอ่านกุรอานเราก็อ่านอ่านกุรอานซะการกุรอานรักษาจิตใจซิกรุลลอฮ์ทำให้ใจสงบทำให้ใจมีความสุขละหมาดตะฮัจญุดทำให้ใจนั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นดูนะกระบวนการที่อยู่ในเดือนรอมฎอนทุกอย่างเป็นกระบวนการซักฟอกจิตใจทั้งสิ้นสังเกตเห็นถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วพอออกจากรอมฎอนแล้วจะรู้สึกทำความดีอะไรก็ตามแต่มันจะง่ายมากขึ้นพอปีต่อไปปั๊บอาจจะเข้าอบรมอีกแล้วอบรมจิตใจในเดือนรอมฎอนในปีต่อไปอีกแล้วเนี่ยถ้าเราฉวยโอกาสในเดือนรอมฎอนเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซักฟอกจิตใจให้มันดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จเดือนรอมฎอนนี้เป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือการสถาปนาตักวาเนี่ยให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราตักวาแปลว่าสภาพจิตใจสองอย่างรักในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากๆรักที่จะทำดีเพื่ออัลลอฮ์มากๆกลัวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่จะฝ่าฝืนต่อพระองค์นี่เขาเรียกว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ให้ได้หัวใจมีสภาพแบบนี้คนที่มีหัวใจสภาพแบบนี้นะบอกตรงๆจะมีชีวิตที่มีความสุขมากๆขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จนะครับช่วงท้ายนี้ก็มีคำถามก็ขอเรียนเชิญนะครับคำถามนี้นะครับหมายว่าที่บ้านมีหญิงสูงวัยหลายคนกับชายชราที่ป่วยก็ในฐานะผู้ถามว่าในฐานะหลานชายคนเดียวในบ้านอยากทราบว่าการเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้กับหญิงสูงวัยและชายป่วยที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำและสำคัญกว่าการไปเป็นมัสยิดหรือไม่ครับคนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นผู้ชายนะน้ำหนักยังเหมือนเดิมให้ไปละหมาดที่มัสยิดส่วนคนที่ป่วยอยู่กับบ้านเขาก็ละหมาดตามอัตภาพของเขาเพราะอัลลอฮ์ทดสอบให้เขาป่วยและถ้าเกิดคนป่วยที่เป็นผู้ชายเนี่ยจิตใจของเขามุ่งมั่นว่าถ้าหายป่วยมาเมื่อไหร่ฉันจะไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดที่บ้านนั่นแหละผลบุญเหมือนกับการละหมาดที่มัสยิดเพราะความตั้งใจของเขาอินนามัลอามาลูบินนียาต
แท้จริงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจถ้าเขาตั้งใจแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็ได้ผลบุญเหมือนกับการไปละหมาดที่มัสยิดอยู่แหละเพราะอะไรป่วยใครให้เกิดล่ะอัลลอฮ์ให้เกิดในเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดปั๊บพระองค์ตอบแทนเขาในสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเขาเพราะนั้นคนป่วยหญิงชราได้ก็ตามแต่เขาก็ละหมาดไปที่บ้านตามอัตภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราสงสารเขาอ้าวละหมาดที่มัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมานำละหมาดเขาอีกรอบนึงนี่ได้เลยนะเริ่มอิชาใหม่แล้วก็ตะเราะห์ใหม่แล้วก็วีเตทใหม่สามารถทำได้เลยนะครับวีเตทอาจจะไม่ได้เพราะมันสองครั้งในคืนเดียวกันอิชาใหม่ตะเราะห์ใหม่ได้เลยเนียดมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดแก่เขาเหมือนกับท่านอับดุลซะลามะห์เป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งอายุประมาณ 7-8 ขวบอ่านกุรอานเพราะมากท่านมาละหมาดที่มัสยิดอิชาพร้อมกับท่านนบีที่มัสยิดหลังจากนั้นก็กลับไปนำกลุ่มชนของท่านละหมาดอีกทีนึงอันเนื่องมาจากคนนี่ชอบมากอ่านกุรอานไพเราะมากๆเป็นเด็กการละหมาดอิชาครั้งที่2เนี่ยเป็นสุนัตแต่เขาสามารถทำได้ถ้าทำตรงนี้ได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ให้คนป่วยละหมาดตามอัตภาพของเขาเพราะว่าคนคนเนี้ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้กระทำละหมาดที่มัสยิดมากกว่านะครับครับวาวซอสอลีฟลามวีซอลถ้าเกิดเติมอลีฟลามก็อ่านว่าอัลวีซอลก็ได้ว่าซอล่าเนี่ยแปลว่าปฏิปต่อหรือไปให้ถึงเชื่อมโยงก็ได้นะครับวีซอลนี่พี่น้องลองทำดูเถอะกลางคืนมันไม่หลับผมนึกว่าหิวจะหลับแต่ไม่หลับหรอกเคยลองมาแล้วนะครับไม่ไหวประมาณสักไม่เกินเที่ยงคืนต้องแก้นะครับก็ตรงนี้มันสำหรับคนที่เขาไหวไงเพราะว่าบางครั้งคนที่อยู่ในแถบอาหรับเนี่ยกินอาหารแตกต่างจากเราเยอะทั้งแป้งทั้งเนื้อเนี่ยข้าวอะไรต่างๆต้องน้ำมันต้องโอ้โหเขากินอาหารหนักๆเขาจึงเรี่ยวแรงดีกว่าเราเยอะแต่ของเราเนี่ยอร่อยกินแกงส้มชะอมทอดมันไม่ได้ไม่แข็งแรงเหมือนกับเขาแล้วนะฮะกับร้องอัลลัมถ้าเกิดใครทำไหวก็ลองดูเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งเพราะท่านนบีว่าใครต้องการที่จะถือสินอดติดต่อกันให้ถือตั้งแต่ซะฮูดไปยังซะฮูดของอีกวันนึง24ชั่วโมงเต็มๆเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับซะฮูดแล้วก็บวชซะฮูดแล้วก็บวชเลยบวชเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ไปถึงแก้ตอนซะฮูดแล้วก็กินตรงนั้นก็บวชต่ออีกไหวไหมล่ะไม่ไหวแน่ครับมีคำถามอีกไหมครับฮะหมดแล้วคำถามนะครับเอาเป็นว่าเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเดือนที่ขอให้เราตื่นตัวมากกว่าเดือนอื่นๆเพราะก็ไม่รู้นะครับว่าเดือนรอมฎอนปีนี้มันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยผมไปละหมาดเมื่อวานที่มัสยิดดารุลอามีนแถวๆศรีนครินทร์ขอเตบขึ้นคุตบะห์บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่ผมยืนคุตบะห์ตรงเนี้ยมันเสียชีวิตไปแล้ว3คนและคาดว่าก่อนรอมฎอนน่าจะมีอีกสักคน2คนเพราะว่าป่วยหนักแล้วเขาก็บอกว่าความตายเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วก็เดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงก็ควรที่จะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยผ่านเข้ามาถึงชีวิตของเราแล้วก็ขอให้เราได้ทำอะไรต่างๆที่เป็นคุณงามความดีให้มากๆเถียงกันขัดแย้งกันตามฟังบรรดาคนที่ชอบด่าผู้คนพี่น้องหยุดเถอะรอมฎอนหยุดเพราะจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เอาตรงเนี้ยเป็นจุดขายเอาการประนามเอาการสับโคกเอาการเหยียดหยามดูถูกคนอื่นเป็นตัวขายเป็นจุดขายแล้วคนก็แม่เข้าทางชัยฏอนโอ้โหอาจารย์ขนาดอาจารย์นี่ยังยี่แล้วก็โอ้เราก็เอาด้วยนะเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พอเดือนรอมฎอนซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จัดงานกันเยอะนะบ้านเราเนี่ยแต่ว่าทางใต้เนี่ยชื่นชมนะไม่มีเลยที่จะจัดงานในรอมฎอนทุกมัสยิดไม่มีเพราะเขาถือว่าเราต้องมีตะเราะวีห์
แล้วเราก็จะต้องละหมาดตะรอวีแบบละหมาดแบบคุณภาพเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยละหมาดตะรอวีแบบคุณภาพเขาก็อ่านกุรอานกันยาวพอสมควรนะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเขาทุ่มเทไปสู่การทำละหมาดตะรอวีกันอย่างมากโดยที่ไม่มีเลยมัสยิดไหนก็ตามแต่หรือมัสยิดไหนจะคิดจะจัดเนี่ยก็ไม่มีคนไปร่วมเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะหลังจากแก้บวชแล้วนะตะรอวีคืออะไรล่ะคือพักผ่อนด้วยการละหมาดเพราะท่านนบีให้การละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่พักผ่อนสำหรับนบีท่านนบีวุ่นวายแล้วก็ฟุ้งซ่านอาจจะเครียดมาจากเรื่องใดก็ตามแต่นบีจะเข้าสู่การละหมาดเพื่อการพักผ่อนเราเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยพอเวลากินอาหารเข้าไปเต็มท้องแล้วปั๊บนี่นะถ้าสบายที่สุดคืออะไรนอน ใช่ป่ะนอนอย่าไปทำบัญญัติของศาสนาดูดิสอดคล้องอย่างมากเลยเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเพราะวงการแพทย์นี่พูดว่ากินอาหารเต็มท้องแล้วนี่นะอันตรายที่สุดคือพฤติกรรมที่ไปนอนพอหลังจากนั้นถ้าติดต่อกันมากๆแล้วโรคเกิดมันจะเกิดโรคกรดไหลย้อนเนี่ยพอเกิดมาแล้วมันก็ทรมานเพราะต้องพยายามใช้เวลาประมาณอย่างต่ำ3 ชั่วโมงพอดีเลยพี่น้องแก้บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเราก็ไปละหมาดอิชาละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็ตามเดี๋ยวตะรอวีหลังจากตะรอวีแล้วก็นั่งฟังเรื่องของศาสนาเสร็จก็ประมาณ3 ทุ่มเห็นไหมพอ3 ทุ่มเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะทำไมอ่ะก็จะกลับบ้านแล้วอีตรงพวกเราเนี่ยมือหลังตะรอวีเนี่ยอาหรับเขาไม่มีครับพวกเรามือหลังตะรอวีเนี่ยโอ้โหหนักกว่าทำไมเชื่อมึงดูสิใช่ไหมขายกันหลังตะรอวีเนี่ยขายกันโอ้โหแล้วก็มัตบะซุ้มหางงูแล้วก็อะไรล่ะเขามกเขามันอะไรล่ะเป็ดปักกิ่งอะไรต่างๆโอ้โหมีขายเนี่ยผมไปเคยไปอยู่ที่นึงนะที่ทุ่งครุมัสยิดอะไรอิสติกอมาจารย์เซงโอ้โหเป็นอาหารขายถูกไม่ตำหนิอะไรนะอาหารขายถูกขายดีมากผมไปบรรยายปะผมก็เลยต้องซื้อกลับมาเพื่อจะมาแก้บวชอีกวันแล้วคนซื้อเนี่ยเข้าแถวกันเลยบางร้านต้องแจกบัตรคิวบัตรคิวโอ้โหคือคืนมากๆเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนเนี่ยละตี 1กว่าจะซาตลาดซานะครับก็ขอให้เราได้วางแผนด้วยแล้วกันในเรื่องการกินก็ให้เบาๆหน่อยนะมันเป็นเดือนแห่งการทำความดีเป็นชาฮรุลอิบาดะห์เดือนแห่งการทำอิบาดะห์มากๆไม่ใช่ชาฮรุลอักลวัลชุรไม่ใช่เดือนของการกินแล้วก็การดื่มไม่ใช่นะก็เอาตรงนั้นให้อะไรนะให้พยายามเพลาๆลงนิดนึงเดือนบวชจำไว้นะเราจะกินอาหารแค่2 มื้อมื้อค่ำกับมื้อเช้ามื้อค่ำก็ตอนแก้บวชมื้อเช้าก็คือตอนซะฮูรลดมื้อหนึ่งแล้วร่างกายมันก็จะดีขึ้นตามที่ท่านนบีบอกซูมูตะซิฮูท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเถอะแล้วสุขภาพร่างกายของท่านก็จะดีขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้คำถามน้อยนะแสดงว่าที่บรรยายนี่เข้าใจกันหมดเลยเอาแล้วก็ฝากดูอาเมื่อกี้ด้วยนะดูอาเมื่อกี้ดูอาที่ทำให้เราได้พ้นจากชีริกที่เบาบางนะก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะไอ้ทำภารกิจที่จะต้องมีคนเยอะๆเนี่ยนะพยายามอ่านซะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทำละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครเห็นเลยก็ไม่ต้องอ่านนะเพราะว่าไม่มีใครโชว์แล้วเราก็คงจะไม่เจตนาอวดยินนะครับก็ขอมีความต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่พิเศษสำหรับชีวิตของเราแล้วก็ขอให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺให้ได้ทุ่มเททำความดีให้สุดกำลังแล้วก็ขอให้การทำความดีของเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตอบรับแล้วก็เป็นผลแห่งความดีในวันกิยามะห์นะครับอินชาอัลลอฮฺครับก็คงจะยุติการบรรยายในวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู